แฮปเดอร์ก็วันนี้นอกสถานที่คุณโยม เรียกว่าเตรียมตัวกันไม่ทันเพราะว่าอาจจะได้ยินเสียงสายน้ำหน่อยเนาะเนี่ยของแท้ขออนุญาตนี่จริงๆหนูพี่จะไปจัดตรงนู้นแล้วไม่ทันไม่ทันตรงนี้เลยแล้วกันสักครู่สักครู่ก็คุณผู้ฟังกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเสียงของพี่ไม่มั่นใจว่าจะดังกว่าเสียงน้ำหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเสียงลำธารข้างๆไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกล่องลำเหมืองแล้วก็ส่วนด้านบนตรงนี้เขาก็เป็นช่วงเวลาที่คนขึ้นเขาเรียกว่าวัดดอยผาลาดวัดผาลาด ไม่ใช่วัดผาลาดตะวันรอนนะ เป็นเส้นทางเดินเท้าธรรมชาติแล้วก็ที่หลวงพี่นั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นของเป็นกู่ที่หลวงพี่บอกอ่ะเนาะครับหนึ่งครับหนึ่งพอดีอ้าวคอมดับเดี๋ยวเนาะยังไงเดียแย่แล้วคอมพิวเตอร์มันดับทดสอบเพราะว่าอย่างเมื่อคืนที่หลวงพี่จัดช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยด้วยสุขภาพแล้วก็อะไรหลายอย่างมันโหยแล้วมันก็จะวูบมันก็จะหลวงพี่ก็เลยอ่ะงั้นเอาตรงนี้เลยแล้วกันช่วงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงพักกลางคืนพระอาจารย์ก็จะนำตรงนี้ไปออกอากาศทีนึงเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะถามอะไรสดก็เป็นกระทู้สดกันไปเลยเนาะ4โมงเย็นเนี่ยจนถึง6โมงเย็น2ชั่วโมงเต็มมันมีกำลังแต่ถ้าดึกๆไปมันเริ่มอ่อนล้าอาจคุณโยมอาจจะได้ยินเสียงเหมือนค้อนมันดังเพราะกำลังทำกุฏิที่ไฟไหม้จำได้ไหมที่หลวงพี่สัญญาไว้นั่นแหละอันนั้นเนี่ยก็ทำ เดี๋ยวนะขออนุญาตครับหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะด้วยจัดนอกสถานที่มันไม่พร้อมหรือพี่เลยต้องใช้โน้ตบุ๊กเอามาตั้งแล้วก็เข้าไปในตัว Facebook ของตัวเองแล้วก็เข้าไปใน Messenger เพื่อที่จะดูคำถามที่คุณโยมนั้นได้ถามเอาไว้คือถ้าท่านใดที่ไม่ได้ถามมาในออนสดตรงนี้หลวงพี่ต้องหาคำถามเอามานั่งพูดคุยมาตอบเป็นกระทู้ด้วยท่านใดที่เป็นเจ้าของกระทู้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลวงพี่ก็จะบอกว่าอันนี้ได้สดแท้ๆสดจริงๆก็เลยจะจัดตรงนี้ไว้ให้เนาะวันนี้ก็จะมาขยายนั่นแหละเรื่องราวที่หลายๆท่าน ถามหลวงพี่ก็สวดมนต์ข้ามปีชวนผีปฏิบัติธรรมถ้าคุณโยมมองเอากล้องนี้ก่อนเนาะเนี่ยอันนี้คือกู่หรือว่าด้านหลังหลวงพี่เนี่ยเป็นกู่เนี่ยนี่เนาะนี่ถ้าอย่างเนี้ยก็จะเป็นกู่แล้วก็อันนี้ให้เห็นมันจะเป็นในแนวแบบนี้เนาะก็จะเป็นอย่างนี้แหละทั้งวัด ถามว่าน่ากลัวไหมมันแล้วแต่จินตนาการคุณโยมเนาะเพราะว่าหลวงพี่ไม่สามารถไปบังคับว่าโอ้โหมันไม่น่ากลัวหรอกในส่วนของอสุภกรรมฐานคือทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณโยมเนี่ยมีจิตที่คิดอะไรแบบไหนยังไงเพราะฉะนั้น
ตรงเนี้ยมีประมาณ20กู่เพราะฉะนั้นกู่ละ1ท่านเวลานั่งก็นั่งแบบหลวงพี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไปนั่งอยู่ด้านอะไรล่ะแบบเหมือนกับแฟนพันธุ์แท้ไม่ใช่ก็จะอยู่แบบนี้คุณโยมแล้วก็นั่งกรรมฐานกัน แต่จะมีไฟนะสมมติ20กู่ก็คุณโยมก็นั่ง20คนแล้วนั่งติดๆกันเนี่ยถามว่าจะกลัวมั้ยเนี่ย นั่นแหละมันเป็นการฝึกจิตด้วยแล้วก็ทำมันจะเป็นการรวมสมาธิที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวันนั้นอ่ะ ท่านใดที่สมัครเข้ามาก็นั่งแค่2ชั่วโมงหลายท่านบอกคุณต้องนั่งตลอดคืนหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณโยมจะนั่งหน้ากู่ที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยในช่วงแดดล่มลมตกอย่าง4โมงอย่างเงี้ยมันเย็นแล้วใช่ไหมหลวงพี่ก็จะให้มานั่งมาทำความสะอาดก่อนจุดบริเวณที่ตัวเองจะต้องตั้งกฎแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการปัดกวาดเช็ดถูกู่ที่ท่านต้องรับผิดชอบเนาะแล้วก็ไปรวมตัวกันเพื่อรอทำวัดเย็นกินน้ำกินกินปานะนั่นแหละเสร็จปุ๊บหลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วคราวนี้ก็ประจำกู่แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิโดยหลวงพี่ก็จะบรรยายก็แล้วก็สลับกันแล้วก็จะมีพระและเนรเนี่ยอยู่คอยเป็นเพื่อนให้ท่านอุ่นใจ ก็จะมีแต่ละที่แต่ละที่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเข้ากรรมฐานกันคุณโยมจะนั่งกรรมฐานกันไม่ได้เคร่งมากประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็พัก15นาทีเสร็จปุ๊บก็ดื่มน้ำปานะฉันปรมัตถ์เสร็จปุ๊บมานั่งต่ออีก1ชั่วโมงเมื่อถึงเวลา4ทุ่มปุ๊บคราวนี้ก็ถอนสมาธิเราก็ถอนสมาธิเสร็จปุ๊บก็ไปรวมตัวกันที่ศาลาเนาะแล้วจากนั้นรีแลกซ์แป๊บนึงแล้วก็เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปเริ่มสวดมนต์ก็ทำการสวดมนต์ข้ามปีไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่จะนำโอโหสิกรรมล้างกันตั้งแต่ต้นปีเลย0นาฬิกา9นาทีเล่นเลยแล้วจากนั้นพระอาจารย์ก็จะให้ศีลให้พรถูกไหมก็โอโหสิกรรมเนี่ยมันประมาณ1ชั่วโมงพอให้ศีลให้พรเสร็จปุ๊บปล่อยกลับบ้านไปกับบ้านเลยหรือว่าใครที่จะพักโรงแรมพักเลยใครที่จะพักที่วัดสายหินก็พักเลยแล้วคราวนี้ประมาณตีห้าถึงตีห้าครึ่งต้องมารวมตัวกันที่วัดสายหินอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้มาให้มานอนหน้ากูไม่ใช่เต็นท์กรรมฐานก็ยังอยู่หน้ากูนั่นแหละ แล้วจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงที่ทำวัดเช้าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำวัดเช้ากันไปรวมตัวกันก่อนพอใกล้ๆจะอรุณใกล้จะฟ้าสางหรือว่าเห็นช่วงเวลาตรงเป๊ะหลวงพี่ก็จะให้มานั่งประจำกู่อีกเราจะนั่งสมาธิกันเป็นครั้งสุดท้ายอีก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงคราวนี้เราก็จะให้คนข้างหลังแหละก็คือตัวเราด้วยผีในตัวเราด้วยแล้วก็ผีที่อยู่ข้างหลังเราด้วยให้ได้อารามอานิสงส์ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นการใส่บาตรตักบาตรก็คือรับปีใหม่หลังจากนั้นก็ร่วมกันฉันพระตาหารเช้าแล้วก็จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยยกเอาอาหารกับข้าวกับปลาไปที่กู่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะเพื่อให้เขาได้รับประทานด้วยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เราก็จะถอนกรรมฐานกันเป็นครั้งสุดท้ายจบพิธีไม่เกิน8โมงเช้ากลับบ้านได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน่ากลัวไหมล่ะไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการ การที่หลวงพี่จัดตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ได้ทั้งตัวเราได้ทั้งเขาปลุกผีก็คือปลุกผีในตัวเราแต่ไม่ได้ปลุกข้างหลังเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือปลุกผีในตัวเราก็คือเอามาฟอกจิตเคลียร์กันใหม่เจ้ากรรมนายเวรเคลียร์กันใหม่เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองที่หลวงพี่อธิบายให้ฟังเนี่ย
ก็เพราะว่าหลายๆคนเกิดอาการว่ากลัวแต่สมัครเข้าใจใช่ไหมเหมือนกลัวผีแต่ชอบดูหนังผีคุมโปงแต่เปิดพัดลมมันแปลว่าหนาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันค้านกันแต่อยากลองหลวงพี่ก็ขอโมทนาสาธุกับหลายๆท่านที่สนใจแล้วก็สมัครเข้ามาก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่ว่าพอถึงจำนวนที่หลวงพี่กำหนดหรือพระท่านเจ้าอาวาสกำหนดนี่จบแล้วนะจะมาขออีกไม่ได้แล้วนะก็เปิดรับอยู่เรื่อยๆตั้งยังไม่เท่าไหร่ประมาณ10ท่านตอนนี้นะ10กว่าท่านหลวงพี่ไม่มีปัญหากูไหนที่ว่างชาวบ้านสายหินเขาพร้อมเสียบก็ถือว่าบุญใหญ่มันไม่มีหรอกที่บนโลกใบนี้ทุกสิ่งอันทุกสรรพสิ่งเกื้อหนุนซึ่งกันและกันดังนั้นในสิ่งที่หลวงพี่ทำก็คือเนี่ยในเรื่องของกรรมฐานทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะก็ชี้แจงเอาไว้ว่ามันมีแบบนี้ตลอดเดี๋ยวทักทายกันก่อนแล้วก็มาตอบแล้วก็มาเข้าสู่ในช่วงของหลวงพี่นำสมาทานศีลแล้วก็จากนั้นก็มานั่งสมาธิกันแป๊บนึงเนาะคุณผู้ฟังกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz วัดฝ่ายหินนี่คือรายการเดอะเฮียนเนาะเสียงหลวงพี่ชัดไหมชัดเนาะเพราะว่าวันนี้มาจัดหน้ากู่ตรงนี้แล้วก็มันใกล้ๆกับทานน้ำอันนี้เป็นทานน้ำเพิ่งจะไหลแรงกุฏิหลวงพี่ยังใช้น้ำประปาดอยวัดสายหินจะมีน้ำประปาใช้เขาเรียกส่วนด้านนู้นเขาเรียกส่วนแห่งส่วนด้านคามวาสีส่วนอรัญวาสีเป็นประปาดอยทุกวันนี้ใช้น้ำอาบน้ำสีฟันรสชาติมันจะแหม่งๆเพราะมันผ่านมาเยอะแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็เดินขึ้นไปก็ได้ข่าวมาว่ามีเจ้าหน้าที่เขาตะโกนมาท่านระวังหน่อยนะฝรั่งมันไปยืนเยี่ยวกันตายแล้วเว้ยก็ต้องปล่อยเพราะมันใส่น้ำธรรมชาติ ไม่มีปัญหาแต่แปลกมากคุณโยมเนี่ยที่เดินขึ้นไปมีแต่ต่างชาติที่เป็นยุโรปตัวคนจีนไม่ค่อยมีแปลกแต่ปกตินี่โอ้จีนจะเต็มเลยนะมันก็ดีอย่างนึงที่เชียงใหม่ก็คือว่าถ้าคนจีนมาห้องน้ำวัดสายหินเนี่ยพระจะทำงานหนักมากแต่ถ้าชาวยุโรปมาสบายมันก็แปลก อันนี้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไปตำหนิเขาเราเพียงแต่ว่ามันมีข้อสงสัยไงเดี๋ยวนะขออนุญาตทักทายก่อนขออันนี้หลวงพี่ลองดูว่าจัดภาคกลางวันแล้วให้อาจารย์เนี่ยไปลิงก์เป็นภาคกลางคืนอีกทีนึงเนี่ยจะอะไรประมาณไหนคุณโยมพวิกรนมัสการเจ้าค่ะมาเวลานี้เวลารับหลานกลับจากโรงเรียนเลยค่ะได้ก็กะเอาไว้เพราะว่าบางทีรถติดใช่ไหมแล้วก็บางคนก็ชอบเสพทีวีดูข่าวหลวงพี่ก็เลยอยากจะตั้งคำถามว่าคุณโยมจำข่าวไหนได้มั่งข่าวที่มันเดี๋ยวยิงกันตายเดี๋ยวรถคว่ำตายนี่เนาะคุณโยมจำข่าวในนี้สนิทใจมั้งถ้ามันไม่สะเทือนใจจริงๆถูกไหมเพราะฉะนั้นข่าวที่เราเสพมันเป็นพลังลบหลวงพี่ก็เลยมองว่าอ่ะในช่วงนี้แหละรถติดเราก็จัดตรงนี้เลยเผื่อโยมเขาฟังมันมีข้อสงสัยท่านไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอ้าวว่ากันไปใครจะถามเรื่องวิญญาณอ้าวมันเป็นช่วงกลางวันถูกไหมเราก็ตอบไปหลวงพี่เลยถามว่าไม่ค่อยจะมีนะครูบาอาจารย์ที่มาตอบในเรื่องของผีสางวิญญาณเพราะมันเป็นเรื่องที่อาจินไตแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าไม่รู้เนี่ยแล้วไปตอบมันเหมือนกับเผยแผ่ในสิ่งที่ผิดๆไปหลวงพี่บอกหลวงพี่ไม่ได้เก่งแต่บังเอิญว่าหลายๆท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านรู้อยู่แล้วว่าหลวงพี่อ่ะตายไปรอบนึงแล้วเนาะแล้วเราก็ไปสัมผัสเหตุการณ์ที่มันอยู่ในชีวิตหลังความตายหลวงพี่จึงสามารถตอบได้ในระดับหนึ่งกับสิ่งที่เป็นไปเมื่อวานนี้ก็มี
เรื่องที่ฮือฮาหน่อยกับการเฉลยพระดีที่น่ากราบของหลวงพี่ไม่ได้มีอะไรกับคุณหนุ่มคงกระพันนะเพียงแต่ว่าเขาโพสต์มาตรงนี้หลวงพี่ก็โมทนาด้วยจากการที่คุณหนุ่มได้โพสต์รายชื่อขึ้นมาครั้งแรกเลยครั้งที่หนึ่งที่คุณหนุ่มโพสต์เนี่ยหลวงพี่ตอบไปในตัวเพจนั้นบอกว่าให้ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของตรงนี้คุณหนุ่มแกคงเข้าใจผิดก็ตอบกลับมาบอกว่าเรียนพระคุณเจ้าต้องขออภัยด้วยว่าอาจจะไม่มีหากไม่มีรายชื่อพระคุณเจ้าเพราะรายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยท่านได้บอกเอาไว้ตามนิมิตถูกไหมกำลังดังเลยคุณโยมไพศาลหลวงพี่ก็เลยบอกไปว่าคือหลวงพี่ไม่ตอบหรอกเพราะหลวงพี่มองว่ามันจะมีFC ของคุณหนุ่มท่านน่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก็เป็นการเตือนก็แค่จบแล้วเมื่อวานหลวงพี่ก็มาเฉลยให้หลายๆท่านได้ฟังว่าทำไมที่หลวงพี่จึงเตือนคุณโยมหนุ่มคงกระพันไปแบบนั้นก็เพราะว่ามันมีเหรียญเนี่ยมันมี2ด้านการจะพบเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นพระดีที่น่ากราบหรือไม่น่ากราบมันขึ้นอยู่กับสันดานวาสนาของแต่ละคนที่จะต้องไปพบไปเจอมันคือบุพกรรมหรือมันคือโชคชะตาที่ท่านกับเขาอาจจะได้ทำบุญร่วมกันหรือว่าเป็นศิษย์อาจารย์ร่วมกันก็จะไปเจอเหมือนกับที่ทุกๆท่านนั้นได้เจอกับพระอาจารย์พัชกรนั่นคือเป็นบุญร่วมกันเป็นศิษย์เป็นอาจารย์มาก่อนเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุประสบพบเจอกันความบังเอิญไม่มีบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันการไปเฉลยชื่อของครูบาอาจารย์นั้นถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมทุกคนดีใจโอ้ยฉันได้ชื่อแล้วครูบาอาจารย์ที่เราควรจะทำบุญหลวงพี่ใช้คำของหลวงพ่อชาสุภัทโธทั้งหมดนั้นวงเล็บมันบ่แน่แต่ท้ายที่สุดแล้วครูบาอาจารย์ที่มีรายชื่อดังกล่าวนะนั่นน่ะแม้ว่าท่านจะเป็นพระดีที่น่ากราบแต่การที่ลงชื่อไปแบบนั้นมันมีเหตุหลายอย่างที่จะตามมาเหตุดีก็โมทนาสาธุแล้วถ้าเหตุไม่ดีล่ะอย่างที่หลวงพี่ยกตัวอย่างคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยด้วยระบบความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมีสูงมากความเป็นตัวตนมีสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อในเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของการน่าท้าทายน่าทดลองไหนกูลองของหน่อยสิไหนกุฏิอ๋อพระดีเอาหินขว้างนี่แน่ไหนอ๋อเขาบอกว่าพระต้องมีขันติไม่อดทนโอ้โหคราวนี้ขึ้นมานะหรือลาภสักการะเริ่มมาท่านเคยอยู่ด้วยความเป็นสุขปฏิบัติด้วยความสงบเอาแล้วมาแล้วทำไมถึงพี่ถึงไม่กล้าว่าถึงไม่กล้าพูดวัดสายหินเป็นวัดที่พระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์อยู่ก็คือครูบาหลวงวัดสายหินเงียบมาตลอดทุกวันนี้มีโยมเข้ามาแล้วก็กราบสักการะอยู่เรื่อยๆ นั่นแหละก็คือมากราบเราไม่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมาขอเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะโยมพี่ไพศาลเนี่ยจะมาแล้วก็หมายถึงว่าให้คุณโยมน่ะถ่ายรูปแล้วก็พอครบ5รูปแล้วเอารูปเนี้ยไปให้แกแล้วแกก็จะบอกว่าต้องไปกราบเจ้ากรรมนายเวรใครบ้างไปขอขมากรรมถูกไหมพอถึงตรงเนี้ย เสร็จปุ๊บคุณโยมไม่นึกถึงว่าขยะโอ้ยบูชาสิ่งที่เอามาพระต้องเก็บ เริ่มเยอะขึ้นขยะเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเดือดร้อนมากขึ้นเห็นอะไรไหมเห็นอะไรหรือยังมันไม่ใช่กระทำกรรมโดยตั้งใจถูกไหมคือวางด้วยความสักการะเต็มที่แต่ลืมไปว่าตอนที่กลับไปยังอยู่แล้วใครเก็บพระทำความสะอาดต่อเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่หลวงพี่พูดเนี่ยเพราะว่ามันมี2เหตุด้วยกันที่จะเกิดขึ้นจึงน่ากลัวมากสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ถูกเฉลยชื่อไปแล้วก็ไปตรงนั้นท่านจะเดือดร้อนจากที่เคยสงบในการปฏิบัติเดือดร้อนแล้ว
ต้องปิดกุฏิมันเหนื่อยจริงๆนะคุณโยมรับโยมแต่ละท่านเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้หลวงพี่ก็รับโยมทุกวันวันคือก็เพราะหลวงพี่คอยตอบคำถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆโยมก็จะมีปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็หลวงพี่ก็ตอบคนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงถ้าไม่มีเหตุโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยโยมก็จะอยู่นานขึ้นบังเอิญก็หลวงพี่มักจะมีโชคดีเสมอมีโทรศัพท์มาช่วยคุณโยมเอาเท่านี้ก่อนวันนี้ถ้าติดปัญหาตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโยมก็กลับนะก็จะได้พักแป๊บนึงแล้วมาอีกคือมาเราไม่ว่าหรอกเพียงแต่ว่ามันจัดเวลาพักไม่ได้อันนี้ก็อยากให้เข้าใจก็ธาตุสังขารเป็นสิ่งสำคัญหลวงพี่ไม่เท่าไหร่ยังหนุ่มยังแน่นแต่ว่าบางรูปเนี่ยท่านอาพาธอยู่แล้วถ้ารับแขกมากๆด้วยความเกรงใจตัวเนี้ยมันจะตีกลับไปหาคนที่เฉลยชื่อคนที่บอกชื่อและคนที่กระทำกรรมร่วมกันทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่มันจะเป็นอยู่หลวงพี่จึง อยากจะบอกกันว่าเหรียญมันมีสองด้านคุณโยมเนาะ อันนี้นี่บัตรนี้อ๋อไม่พอดีว่าหลวงพี่จะให้คุณโยมไปเอาแผ่นโปสเตอร์อ่ะต่อมาคุณโยมแต่ตังค์ไหมคุณโยมกันนิกาเรียบร้อยแล้วกราบนักการค่ะเจริญพรมาถึงโยมลิลลี่กราบนักการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมพิสุกราบนักการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมลายไทยกับน้องการหลวงพี่เจ้าขาเจริญพรปึ๊บคุณโยมวาสนาชัดค่ะขอบคุณมากคือหลวงพี่ก็กลัวเสียงน้ำเนี่ยมันจะเยอะกว่าเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้เป็นไมค์ได้หลวงพี่จะลองว่าเป็นไมค์เนาะคุณโยมมุนานน้ำมัสการค่ะเจริญพรมาถึงตรงนี้บ้าง คุณโยมที่ฟัง 104.5 เนี่ยในช่วงเวลานี้เสียงที่คุณโยมได้ยินอยู่ในหลวงพี่จัดตอน4 โมงเย็นจนถึง6 โมงเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะส่งข้อความมาเหมือนทุกวันได้ตั้งหากเนาะอันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะข้อปกติเนี่ยพอจะมีตรงนี้เสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็จะมีในส่วนของอีกเพจหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็จะถามขึ้นมาท่านตอนนี้ยังไงแล้วมันเป็นสดไงมันเหมือนเป็นสกายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณโยมมาร์กการนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณดาวรุ่งนมัสการเจริญพรคุณนัทศิษย์การนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมบอลการนมัสการครับเจริญพรคุณดาวรุ่งน้องการนมัสการพระหลวงพี่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเจริญพรโยมแพมนมัสการหลวงพี่เลี้ยงของเจ้าค่ะสวัสดีชาวเดือดเฮียนค่ะโชคดีฟังย้อนหลังเมื่อวานเลยตั้งหน้าตั้งตาคอยเวลาอีทดสอบวันแรกสาธุก็มาถึงคุณอภัสดาน้ำสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมมาร์คหลวงพี่พักผ่อนด้วยนะครับถ้าจัดตอนนี้หลวงพี่ได้พักแน่เต็มที่อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าใช้ได้เนาะด้วยบรรยากาศเห็นอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องปิดแล้วหลวงพี่เนี่ยอีกสักครู่หนึ่งคุณโยมใช่ไหมยุงอ่ะโอ้โหคุณพระช่วยอย่ากระตึกใบหยกอ่ะพับมันก็บินยุงป่าแล้วมันมาเหมือนอารมณ์ว่ามาแวะเชยชมหลวงพี่ข้างทางอ่ะกูกินเลือดหน่อยนึงแล้วบินไหมมันมาแค่ประมาณ1 ชั่วโมงแล้วหายคราวนี้เป็นเรื่องของแมลงยุงไม่มีแล้วมันจะมาอีกทีก็คือช่วงเช้ามันจะมาโอ้โหตัวใหญ่มากยุงป่าไงแล้วก็อ๋อตอนเย็นยุงป่าตัวใหญ่พอเป็นช่วงเช้าตัวเล็กมากคุณพาช่วยนึกว่าลิ้นลายไม่ใช่ยุงมันเป็นอันนี้ยุงลายโอ้ยอันนี้อันตรายหลวงพี่จึงต้องจุดยากันยุงแต่เมื่อกี้จุดไม่ทันมัน16 นาฬิกาตรงไงเพราะหลวงพี่ต้องออกตอน18 นาฬิกาเพื่อที่ว่าเวลาเอาไปออกอากาศเนี่ยมันจะ2 ชั่วโมงเป๊ะแล้วอาจารย์ท่านจะตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นไทม์เมอร์
มันก็จะตัดเข้ารายการอื่นเลย ตามมาด้วยคุณพิชยาภาสาธุอาเจริญพรคุณยมจินชากราบนมัสการหลวงพี่คะเสียงฟังได้ชัดอยู่ซาวเอฟเฟคเสียงน้ำธรรมชาติเจ้าค่ะกับเสียงรถผ่านไม่ได้ยินเสียงค้อนนะเจ้าค่ะโอเคเขาหยุดอันนี้เสียงดนตรีเสียงอารมณ์ว่ามันจะมีเสียงดนตรีแทรกเข้ามาเพราะนี้มันเนินเขาเวลาในมช.เขาแบบเด็กๆ เขาซ้อมกีฬาหรือว่าเปิดเพลงอะไรเงี้ยเสียงมันดังเขาเปิดแบบแอมป์ตัวใหญ่แล้วมันยิงชนเขามันจะก้อง คุณโยมแสนสุขกราบนมัสการค่ะเจริญพรมาถึงคุณโยมชัชมนวานการนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรมาบอกว่าหลวงพี่ครับปฏิทินสำเร็จภพภูมิคลอดแล้วยังครับเดี๋ยวแยกไม่ใช่ปฏิทิน31ภพภูมิหนังสือ31ภพภูมิกำลังทำอยู่ส่วนปฏิทินไม่ได้เอามาโชว์มันหลวงพี่ให้พระอาจารย์ไว้คอยแจกปฏิทินเนี่ยมันเป็นปฏิทินมันเป็นปฏิทินปีใหม่ซึ่งตอนนี้เหลือไม่มากแล้วเหลือประมาณ100ชุดเพราะหลวงพี่ไม่ทำต่อในปฏิทินของหลวงพี่เนี่ยมันจะมี1ยันท้าวเวสสุวรรณนี้ก็คือปลูกเสกและอัดพลังเป็นที่เรียบร้อยอันที่2จะมีน้ำมนต์จากวัดพระแก้วซึ่งน้ำมนต์นี้ไม่เคยเหือดแห้งแล้วก็เรียกว่าทำพิธีกันตั้งแต่องค์พระสังฆราชรูปแรกของรัตนโกสินทร์นะคือพอจะแห้งปุ๊บก็จะเติมก็จะทำพิธีมาตลอดทุกๆราชการแล้วก็มาอัดพลังด้วยเรียกว่ามนต์แห่งธรณีศาสตร์ก็เอาไว้ขจัดปัดเป่าอันที่3จะเป็นทรายเสกทรายเสกนี่ก็เป็นทรายเสกวัดท่าสูงร่วมกับของวัดฝ่ายหินซึ่งเวลาพระท่านลงปฏิโมกข์หลวงพี่ก็จะเอามาณตรงนี้ด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตกันทั้งหมดทั้งมวลด้วยอันที่4ก็คือในส่วนของข้าวสารเสกข้าวสารเสกก็จะเป็นหลวงปู่บุญมาแล้วก็วัดบ้านแก้งตอนนั้นแล้วก็เอามาร่วมกับของวัดฝ่ายหินเช่นกันก็อธิษฐานจิตทุกการกระทำในเรื่องของการอธิษฐานจิตนั้นจะใช้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือจะมีวันวิสาขาบูชาวิสาขาบูชาคือวันเข้าพรรษาอาสาฬหบูชาวันอัฐมีบูชาวันออกพรรษาแล้วก็อีกวันหนึ่งไม่มั่นใจหกวันเหรอตอนแรกหลวงพี่นับเป็น4วันแล้วก็ในส่วนของพระจันทร์เขาเรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์สองรอบจันทคาตจันทรุปราจันทร์ซ้อนจันทร์2รอบอาทิตย์ทรงกรด4อาทิตย์ทรงกรด5ครั้งจันทคาต1ครั้งแล้วก็ไอ้พระอาทิตย์ทรงกรดเนี่ย9ครั้งพระจันทร์ทรงกรด5ครั้งไม่มีแล้วในพรรษานี้ไม่มีแล้วฮะมีแค่300ชุดตอนนี้แจกไป100 180ละเหลืออีก120ก็ยังไม่ได้ทำต่อไม่มีมันหมดกำลังเพราะว่าเวลาหลวงพี่ทำมันต้องทำปฏิทินแผ่นต่อแผ่นไม่ใช่แบบเหมือนกับปั๊มทั่วไปบอกแล้วอะไรธรรมดาหลวงพี่ไม่ทำเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของเจ้าเพชรมาเกเลสารพระภูมิเป็นหนังสือจ้ะก็กำลังทำอยู่ต้นข้าพเจ้าขอโมทนาสาธุสุดจิตสุดใจเจริญพรก็มาถึงคุณดาวรุ่งคุณดาวรุ่งขอสมัครได้คนเจ้าค่ะถ้าจะต้องสมัครเดี๋ยวต้องลงชื่อหลวงพี่ต้องใช้ชื่อนามสกุลส่งมาในอินบ็อกซ์เพราะหลวงพี่จะต้องลงทะเบียนเอาไว้เนาะ นั่นแหละก็สิ่งที่คุณโยมต้องเตรียมมาก็คือว่าอยากได้เสือปูแต่ว่า
ต็นท์เนี่ยถ้ามีก็เอามาแต่ถ้าไม่มีก็ตอนนี้คุณโยมท่านก็เตรียมโมทนามาให้หลวงพี่คือยังขาดนั่นแหละนะท่านใดที่จะร่วมบริจาคก็จัดส่งมาได้ที่วัดไฟหินนะเดี๋ยวหลวงพี่จะลงเอาไว้อีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นก็ชุดขาวอย่างอื่นไม่ต้องมาเสียอะไรอ่ะเพราะว่าในเรื่องของโรงทานน้ำปานะเดี๋ยวก็จะมีญาติธรรมท่านมาช่วยเนาะสาธุชัดเจ้าค่ะคุณอัญชรีกราบนมัสการที่ข้าเจริญพรโยมนายนาถ้าเราทำบุญกับพระอรหันต์จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมคะเช่นชีวิตไม่มีอุปสรรครวยขึ้นเป็นต้นตามเหตุปัจจัยแต่การทำบุญพระอรหันต์ในพระสุตตานตปิฎกท่านบอกอยู่แล้วว่าถ้าเราทำบุญกับนาบุญที่ถูกต้องแน่นอนที่สุดชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองแต่การที่ชีวิตตกต่ำเจออุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของบุพกรรมบุพกรรมของส่วนตัวของเราเองซึ่งตรงนี้นี่แหละแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้อย่างที่หลวงพี่เคยบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษคุณโยมเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษนั้นการที่เราจะขออะไรทั้งหมดทั้งมวลจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของสิ่งที่เรากระทำมาทำไมหลวงพี่ถึงได้พูดว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ใช่พระผู้วิเศษเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างโลกไม่ใช่พระเจ้าโลกสร้างพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่ออุบัติพุทธเจ้าขึ้นมานะพระเจ้านั้นนำเอาหลักความจริงของธรรมะธรรมชาติเอามาให้เราได้เห็น4อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่สามารถจะช่วยเราได้คืออย่างที่1เป็นเรื่องของกรรมนี่แหละอย่างที่คุณโยมถามพระพุทธเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้เลยกฎแห่งกรรมกรรมใครกรรมมันเมื่อเราทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมคืนกลับมาหาเรานี่คือทุกศาสนาไม่เคยปฏิเสธเรื่องของผลกรรมแต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติมันจะต้องเป็นธรรมชาติที่ควบแน่นทั้งหมดทั้งมวลโลกใบนี้ที่อยู่ได้เพราะแกนโลกที่มีความควบแน่นไม่ใช่กลวงถ้ากลวงปุ๊บมันจะยุบลงไปเพื่อเกิดความควบแน่นดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นกฎแห่งสมดุลโลกต้องสมดุลเมื่อเรากระทำสิ่งใดเอาไว้กับโลกจะคืนสิ่งนั้นกลับมาหาเราอย่างเท่าเทียมกันนี่เขาเรียกแฟร์เพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งเรื่องกฎแห่งกรรมแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ช่วยไม่ได้แต่กรรมนั้นบรรเทาได้ถูกไหมด้วยการกระทำกรรมที่ยิ่งใหญ่และดีกว่ามันก็เหมือนกับที่มักจะเปรียบเทียบเสมอว่าน้ำที่มันเป็นน้ำโคลนในแก้วเติมน้ำดีเข้าไปก็คือความดีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะเป็นน้ำขุ่นกับค่อยๆขุ่นแล้วก็ใสแต่ถามว่าบริสุทธิ์ 100% ไหมกล้ากินไหมล่ะถูกไหมเราเห็นกับตามันเป็นโคลนมาก่อนแล้วค่อยจางแล้วพอมันใสปุ๊บหลวงพี่ถามว่ากล้ากินไหมล่ะโยมจะบอกว่าไม่กล้าค่ะเพราะมันเป็นน้ำโคลนมาก่อนถูกนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นถูกไหมก็มันเป็นน้ำโคลนมาก่อนคุณโยมก็เห็นไงว่านั่นแหละกรรมมันไม่ได้หมดไปแต่มันจางลงเพราะคุณโยมยังไม่กล้ากินเลยถูกไหมอย่างที่สองที่พุทธเจ้านั้นไม่สามารถจะช่วยเราได้ในเรื่องของปัญญาจะขอว่าขอให้ฉันเฉลียวฉลาดพระพุทธองค์ช่วยหน่อยได้ไหมท่านเป็นผู้พระทรงสัพพัญญูพระผู้ทรงสัพพัญญูก็คือรู้ทุกสิ่งรู้ทุกสรรพสิ่งสิ่งนั้นให้ไม่ได้สมองใครสมองมันถูกไหมคิดใครคิดแบบใดได้ก็คิดได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นความฉลาดปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการสั่งสมส่วนตัวเท่านั้นนั้นปัญญาพระพุทธเจ้าจึงช่วยเราไม่ได้ของใครของมันอย่างที่สามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่สามารถช่วยเราได้นั่นก็คือในเรื่องของการเข้าสู่ปรินิพพานปรินิพพานนั้นถ้าเราจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยากเกิดเลยอยากจะนิพพานไปเลยเพราะว่าเกิดแล้วมันต้องมาลุ้นไงปีนี้ชาตินี้เราอาจจะเป็นลูกของผู้มีอันจะกินแต่มัวแต่ทำชั่วตลอดเวลาชาติหน้าลุ้นกันสุดท้ายนู่นเกิดชายแดนถูกไหมมันตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงดีกว่าเว้ยขอไม่เกิดดีกว่าทำได้ไหมล่ะขอนิพพานมันทำไม่ได้
พราะพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะให้ความเป็นพระนิพพานหรือว่าการปฏิบัติเหล่านี้ให้กับทุกคนได้ถ้าทุกคนไม่ลงมือปฏิบัตินี่เพราะฉะนั้นใครทำใครได้ต่อมาอย่างสุดท้ายที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไม่สามารถจะช่วยได้คือพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถจะช่วยให้บุคคลทั้งโลกเลยมาเข้าใจในหลักธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้ได้เพราะนั้นจึงมีเหตุให้คนที่มีบุพกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเท่านั้นถูกไหมที่จะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสตร์ความเป็นไปของธรรมชาติความเป็นไปของหลักธรรมกฎทุกกฎที่องค์พระสัมมาสัมพุทธนั้นท่านได้วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมถูกไหมกฎแห่งตายรักการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสรรพสิ่งกฎของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรครวบสั้นๆตรงนี้ศาสนาพุทธสอนให้รู้จักทุกข์และการดับทุกข์2 อย่างและสุดท้ายก็คือเป็นเหตุยงใหญ่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันของไอตัวที่มันเกิดเป็นวัฏฏะนั่นคือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่สามารถเลยนะที่สี่อย่างนั้นที่องค์พระสัมมาสัมพุทธท่านไม่ได้ช่วยเราได้เลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่หลวงพี่พยายามจะบอกเสมอๆแล้วก็อยากให้หลายท่านเข้าใจทำบุญกับพระอรหันต์จะรวยไหมตามหน้าบุญแต่ถ้ากรรมมาตัดรอนคุณโยมก่อนก็ยังถามว่าจะเครียดต่อไหมกับตรงนี้แล้วแต่ตามหน้าบุญแต่คุณโยมสังเกตอย่างนึงไหมคนที่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์หรือว่าพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนแล้วคนรอใส่ทุกคนหน้าตาอิ่มเอิบมีความยินดีพอใจนั่นเป็นเพราะว่าบุญส่งผลความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นห่อหุ้มในตัวจิตใจจึงทำให้ความปิติเกิดขึ้นในใจเรานี่คือสิ่งสำคัญเนาะอันนี้เข้าใจเนาะคุณนัตยานี่แหละเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆก็เกิดขึ้นจากบุพกรรมนี่แหละรวยขึ้นเจริญขึ้นมันก็เป็นจังหวะแห่งบุญแล้วก็เกื้อหนุนด้วยนาบุญนั้นตามเหตุปัจจัยเจริญพรต่อมาเอาไว้นี่ก็ได้ตามมาด้วยคุณโยมนภัสกราบนมัสการหลวงพี่ครับเจริญพรคุณโยมสุวรรณยากราบนมัสการค่ะเจริญพรอ้าวก็มาถึงคุณโยมจันยาน้องกราบนมัสการค่ะเจริญพรแล้วก็มาถึงไตเติ้ลไตเติ้ลเดี๋ยวหลวงพี่จะปรึกษานิดนึงพอดีไตเติ้ลเป็นเพื่อนหลวงพี่พอดีหลวงพี่จะจัดกีฬาหมู่บ้านบ้านเหนือบ้านใต้แข่งกันแล้วบังเอิญหลวงพี่ต้องทำฟอร์มูล่าอันไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณโยมที่รับฟังอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เฉพาะในเพจ Facebook ก่อนสำหรับคุณโยมที่ฟังอยู่ในส่วนของพาร์ทวิทยุหลวงพี่จะทำจัดการแข่งขันรถสนุกสนานจะเป็นรถที่บรรทุกได้2คนเป็นรถที่ใช้พลังธรรมชาติห้ามใช้เครื่องยนต์ไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำในระยะน่าจะประมาณสัก300เมตรแค่นั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยซ้อนได้2คนกติกาก็คือว่าห้ามใช้เครื่องยนต์เป็นพลังธรรมชาติหากรถติดหรือว่ารถพลิกคว่ำช่วยกันจัดรถให้กลับมาเหมือนเดิมได้แต่ถ้าจะต้องเข็นหรือว่าต้องชักจูงลากเนี่ยให้ใช้เฉพาะคนหลังเท่านั้นส่วนคนหน้าต้องบังคับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อถึงเส้นชัยเรามาจับเวลาว่าใครเร็วที่สุดหลวงพี่ไม่ต้องการความเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่มีหลวงพี่ต้องการความสนุกสนานนั่นคือหมายถึงว่าสร้างทรงแปลกๆมาก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็นเงินอุดหนุนอุปถัมภ์จำนวนหนึ่งนะให้กับผู้ที่สร้างมันขึ้นมาอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนเนาะวันที่แข่งขันก็คือวันที่28มกราคมนี้บริเวณวัดฝ่ายหินสู่บ้านฝ่ายหินหน้าธรรมสถาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะฉะนั้นคุณโยมหลวงพี่จะปิดรับเนี่ยในวันที่21ในหมายถึงว่าคนที่จะสมัครนะตรงนี้นะหลวงพี่ต้องการ6คันนั่นแหละแค่นั้นเยอะไปเดี๋ยวผ้าคอแห้งทำได้อันนี้ทำได้หลวงพี่ทำเพื่อเป็นความสามัคคีของชาวบ้านในหมู่ตรงนี้ไม่ได้ทำให้พระดูคือพระเองเนี่ยพระกับชุมชนต้องไปด้วยกันแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าด้วยนะตรงนี้เป็นเขตที่ชาวต่างชาติเยอะมากหลวงพี่อยากจะทำให้ในส่วนตรงนี้ไหนท่านก็เดินขึ้นก็ให้ท่านได้มีส่วนร่วมมีความสุขกับสิ่งที่เราท่านได้ประดิษฐ์ขึ้นมาก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเนาะสาธุน้อมสักการค่ะเจริญพรท่านใดที่อยากจะมาร่วมปฏิบัติธรรมก็ส่งชื่อตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์เดี๋ยวหลวงพี่ต้องคัดอีกทีนึงแล้วจะส่งให้ตุลุงโตกับท่านพระครูสมัครแล้วก็ในส่วนที่ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญหรือว่าเปิดโรงทานอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาทีละเซ็ตหลวงพี่ไม่ได้รับโดยตรงเพราะเดี๋ยวมันมีโปสเตอร์เนี่ยโปสเตอร์ก็จะติดเอาไว้ก็ตามนั้นแล้วก็เดี๋ยวหลวงพี่จะโพสต์อีกทีนึงว่าจะมีส่วนรับผิดชอบเพราะทุกอย่างหลวงพี่คนเดียวตายนี่พระอันนี้แผ่นทองคำเปลวมาแล้ว10,000ใจลุ้นมากกับการปิดทองพระประธานลุ้นอย่างตื่นเต้นแล้วพอดีโยมน้องท่านหนึ่งเนี่ยท่านจะโมทนาเต็นท์แบบเนี้ยหลวงพี่ก็ตอนแรกถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่ต้องการเท่าไหร่หลวงพี่ก็บอกจำนวนไปก็มันไม่ใช่ถูกนะไอ้แบบเนี้ยแต่หลวงพี่ต้องการแบบพอใช้โยมเขาส่งมาเดี๋ยวหนูถวาย30เต็นท์อุ๊ยตายโอ้ตกใจไงคือปกติแล้วหลวงพี่มีกำลังซื้อแค่5เต็นท์หมายถึงว่าอันนี้2และอีกแบบนึง3ไปอยู่ที่ตู้ลุงโตก็กล่าวว่าพระเวลาท่านเข้ากรรมฐานท่านก็แจกกันไปแล้วก็เสร็จก็เก็บมาไว้ภาพรวมอันนี้โยมถวาย30เต็นท์โอ้ดีใจมากแต่หลวงพี่ต้องการ80เต็นท์นะก็คือค่อยๆทยอยคือคุณโยมท่านใดที่อยากจะร่วมบุญก็ขอเชิญเนอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอหลังจากปฏิบัตินี้เสร็จปุ๊บก็จะเก็บครั้งต่อไปใครที่มาใช้คุณโยมก็ได้บุญด้วยเพราะหนุ่มที่จะให้เขียนชื่อเอาไว้ที่เต็นท์ติดไว้เลยว่าใครร่วมบริจาคศาสนาพุทธไม่ปฏิเสธเรื่องหัวคิวบุญนะคุณโยมเพราะนั้นบุญทุกอย่างย่อมมีหัวคิวใครที่ใช้ของเราได้บุญถูกไหมอย่างคุณโยมสร้างห้องน้ำเนี่ยใครที่ใช้ห้องน้ำที่เราสร้างได้บุญกุฏิกรรมฐาน3กุฏิที่คุณโยมร่วมปัจจัยหลวงพี่มาหลวงพี่ซ่อมสร้างทั้งหมดรูปไหนที่มาอยู่ในกุฏิกรรมฐานคือกุฏิเนี่ยจะไม่มีการยึดติดเป็นของตนเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้ที่เกิดขึ้นใครที่มาใช้และพระท่านเป็นพระกรรมฐานคุณโยมก็ได้บุญเพราะนั้นนี่คือศาสนาพุทธเราไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับอุโบสถที่คุณโยมร่วมกันและแสงสว่างใครใช้ถนนเนี่ยใครใช้คุณโยมได้บุญหมดทุกคนเห็นไหมนี่เขาเรียกกินหัวคิวบุญไปทีละนิดต่อมาคุณโยมสิริรักษ์ขอโมทนาบุญกับหลวงพี่และพระอาจารย์พระสกรกาสาธุโอ้ขอบคุณมากแสดงว่ารู้ใช่ไหมหลวงพี่ทำตัวนี้เพราะหลวงพี่พัสกรทำให้ท่านเนาะก็ทำเท่าที่เราทำได้คุณโยมโยมมาร์คไปขอรับปฏิทินได้ที่ไหนครับหลวงพี่ขอรับถ้าโยมขึ้นมาที่วัดฝ่ายหินแล้วเจอหลวงพี่ก็ได้แต่ถ้าเจอท่านเจ้าอาวาสก็ขอท่านก็ได้นั่นแหละก็ขอปฏิทินครับมีจำนวนจำกัดเนาะคุณโยมธัญญากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณณภัทรอยากได้น้ำมนต์ครับอยากได้น้ำมนต์ก็ต้องมาวัดฝ่ายหินหลวงพี่ไม่มีแมสเซนเจอร์ถ้าเป็นคารวาสเมื่อก่อนเนี่ยอ้าวอยากได้เดี๋ยวจัดไปส่งให้อันนี้มันไม่ได้พระจะไปอยู่ตรงนั้นโยมก็จะมองไงท่านขายของเหรอโอ้โหตายโหงโดนโยมถ้าโยมมองพระขายของนี่จบเลยนะโลกาวัชชะทันทีนะเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงไม่สามารถจะมาใช้โยมที่เป็นขยโยมเนี่ยมันก็ผิดหน้าที่เขาแค่นั้นแหละ
ขึ้นมาบนสายหินก็มาได้โยมนิธิการกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมนายนาจะไปขอรับปฏิทินวันอาทิตย์จะหมดไหมคะไม่หมดแต่ไม่ได้ทำต่อ เพราะฉะนั้นก็ดูตามเหตุปัจจัยถ้ามีก็คือมีอยู่ที่ท่านเจ้าอาวาสหมดเพราะหลวงพี่จะทำแล้วก็ค่อยทยอยให้ท่านหมดแล้วก็หมดกัน ต่อมาโยมพี่ตู่นมัสการครับหลวงเลียวโยมพี่ตู่จัดสักวันหน่อยไหมไปที่กรุงเทพหน่อยเถอะมีโยมเขาทรมานมาก ในเรื่องของกระดูกแล้วก็ส่วนหลวงพี่เนี่ยขาหลวงพี่พลิกตกมันไม่ได้ตกหรอกมันลื่นมันเพราะว่ามันเป็นเหล็กกล่องที่โยมเขาเอามาออกเป็นบันไดแล้วพอดีช่วงนั้นฝนมันลงแล้วหลวงพี่ก้าวพลาดลื่นปุ๊บไม่ล้มหรอกแต่ว่าขามันไปกระแทกคล้ายๆรองช้ำอ่ะแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยหลวงพี่จะกระเพกบางขณะเดินปุ๊บเฮ้ยแล้วก็อึ๊กเหมือนแบบสูตรไม่เท่ากันอืดอึ๊ดอืดอึ๊ดอืดอึ๊ดอย่างเงี้ยเดินนั่นแหละคุณโยมประภาการนักการข้าหลวงพี่เจริญพรเนาะเอามาสองอันเลยเนาะการนักการค่ะหลวงพี่ประภาพรบุญสว่างค่ะเจริญพรแล้วก็มาถึงณตอนนี้ก็คงจะได้เวลาเดี๋ยวอาการเดิมไหมครับไม่ใช่โยมพี่คืออาการเดิมของหลวงพี่ก็คือะไรล่ะใครมันไอตัวขามันติดใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่อันนี้คือในช่วงของข้อเท้าหลวงพี่ไม่มั่นใจว่าเหมือนเลือดข้างก็ผมไม่รู้นะแต่ว่าพอนวดก็ดีขึ้นแล้วก็พอใช้ผ้าพันดีขึ้นแล้วก็บางครั้งไม่แสดงอาการเลยก็เดินตามปกติแต่พอเอาเข้าจริงๆปุ๊บเดินปุ๊บเฮ้ยมันก็อืดเหมือนน้ำมันมันหมดอ่ะเหมือนน้ำมันในข้อมันหมดมันปวดแล้วแต่ว่าเราก็กัดฟันทนเดินนะคือเวลาโดนนิพนธ์ไปข้างนอกอ่ะแล้วหลวงพี่เดินถ้าไปเดินแบบมันเสียอาการมันเสียจริตพระถูกไหมมันก็ต้องเดินกัดฟันนะบางคนก็ขอพรประมาณว่าช่วยหน่อยนะเจ้าค้านี่นึกในใจเนี่ยค้าจะช่วยตัวเองไม่ได้ฝืนแต่ต้องเก็บอาการไงนั่นแหละข้อเท้าแพงประมาณนั้นหลวงพี่ว่าใช่น้ำหวานใจดีน้ำมัสการค่ะหลวงพี่เป็นไงบ้างจมูกหลวงพี่ไม่ได้บอกคุณโยมหมอเน้งในส่วนของการรักษาพอดีญาติธรรมหลวงพี่ซึ่งก็รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วท่านเป็นแพทย์แผนไทยก็รักษาในส่วนของอะไรฤทธิ์สีดวงทวารฤทธิ์สีดวงจมูกแล้วก็ไซนัสโดยใช้สมุนไพรไทยหลวงพี่ก็ขอโมทนาเพราะว่าท่านจะรักษาให้พระภิกษุโดยที่ไม่คิดมูลค่าเลยพระภิกษุหลายท่านก็จะไปหานะแล้วก็คือด้วยความเป็นมนุษย์ของเราจะไม่ชอบการผ่าตัดถูกไหมเวลาใครไปโรงพยาบาลก็กลัวในเรื่องของการผ่าตัดเพราะนั้นจริงๆแล้วสูตรของแพทย์แผนไทยเนี่ยสำคัญมากแพทย์แผนไทยมักจะใช้ในส่วนของสมุนไพรไทยเอามาเป็นส่วนผสมแล้วก็ทดลองกันเพราะนั้นตรงนี้ที่หลวงพี่บอกอะว่าแกใช้เป็นการแต้มแล้วทำให้ตัว อะไรนะในส่วนของเนื้องอกหรือว่าที่เป็นไซนัสเนี่ยมันค่อยๆหลุดไปหลายท่านแกก็บอกว่าหลายๆท่านบอกว่านี่คือน้ำกรดไม่ใช่โยมเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำกรดจะต้องกัดทุกเนื้อที่เป็นเนื้อดีและเนื้อร้ายถูกไหมโยมเขาจะป้ายให้ดูก่อนตรงเนื้อดีเจ็บไหมปวดไหมกัดไหมไม่กัดแต่ถ้าไปตรงที่มันเป็นแผลพอกีดปุ๊บเนี่ยมันจะแสบทันทีเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันหลวงพี่ก็ดูมันก็แปลกดินั่นแหละแต่มันเป็นสูตรประจำตระกูล20,000กว่าคนที่เขาอยู่ในการลงทะเบียนของเขาเนี่ยไม่มีใครสักคนที่ไม่หายนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อน
ไม่บอกเดี๋ยวมันกลายเป็นการโฆษณาหลวงพี่ไม่ได้โฆษณาแต่หลวงพี่บอกเฮ้ยมันเป็นความอัศจรรย์ของยาไทยเออน่าสนใจน่าสนใจนะตรงนี้โยมอนุวัฒน์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังเด้อโยมน้องตามมาด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ตู่บอกว่าให้นั่งท่าเบญจางคประดิษฐ์ครับแล้วก็ยักก้นขึ้นนิดหนึ่งจากนั้นก็กระแทกก้นลงไปทั้งตัวข้อเท้าจะดังก๊อกนั่นคือหักอาการจะดีขึ้นอาการเก่าหายไปอาการใหม่มาสิ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูบางทีมันก็ไม่เจ็บเดี๋ยวหลวงพี่จะลองดูขอบคุณมากพี่หมอโยมพี่หมอตู่ท่านเป็นเรียกว่าใช้คำว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วกันทางด้านไคโรแพทิกก็จะเป็นเอาหลวงพี่ไปเป็นบัดดี้อ่ะเวลาออกพอสวซึ่งกุมภาพันธ์เนี้ยก็อาจจะต้องออกกับท่านเพราะหลวงพี่มีกำหนดตัวเองอยู่แล้วไม่งั้นโยมแม่ลบเราร้องไห้ตลอดเจอหน้าพระก็เมื่อไรจะมาหาแม่คิดถึงคนอัลไซเมอร์ก็รับปากเขาไว้ทั้งหมดตามเหตุแห่งวาสนาอ่ะเดี๋ยวเรามา รับข้อศีลกันก่อนเนาะคุณโยมท่านใดที่ไม่สะดวกในการว่าข้อศีลก็กำหนดจิตตามกำลังขับรถอยู่มันยกมือว่าข้อศีลก็พอดีพังเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้าน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็เช่นกันเนาะแม่อุ้ยพ่ออุ้ยถ้าณตอนนี้ยังไม่สะดวกก็ให้กำหนดจิตตามเดี๋ยวหลวงพี่จะนโมก่อนแล้วจากนั้นค่อยจะบอกเป็นสเต็ปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเด้อพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษสะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละก็ต่อไปก็เราจะมานั่งสมาธิกันท่านใดที่ขับรถอยู่หรือว่านั่งบนรถเมล์ไม่ต้องแค่กำหนดลมหายใจพอแล้วก็เอาจิต
ไปจับเอาไว้ณจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่หลวงพี่เคยบอกไว้ว่าสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ตามจุดต่างๆที่เรามีความปรารถนาและต้องการคุณโยมท่านใดที่ยังไม่เคยฝึกเราท่านๆมักจะให้กำหนดที่ปลายจมูกถูกไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าก็รู้ออกก็รู้ตรงปลายจมูกต่อมาจุดหลวงพี่ให้ตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองที่ครูบาอาจารย์มักจะวางเอาไว้เสมอในเรื่องของลมหายใจหรือว่าดวงจิตนะก็คือในช่วงของลิ้นปี่หรือหัวใจตรงนี้หลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่สิมพ่อแม่ครูอาจารย์อ่ะหลวงพี่พูดรวมแล้วกันก็มักจะฝึกเอาไว้ตรงนี้นะตามมาด้วยจุดที่3ที่พ่อแม่ครูอาจารย์นั้นได้สอนไว้เสมอก็คือวางไว้คือตรงสะดือจุดที่3ตรงสะดือจุดต่อมาจุดที่4ที่เราท่านๆฝึกกันตลอดแล้วหลวงพี่ก็มักจะให้ฝึกตลอดก็คือจุดมาร์คอ่ะก็คือในส่วนของที่เป็นท้องน้อยลากลงไปให้ลึกที่สุดจุดนี้ถึงได้บอกว่าเมื่อเรากำหนดเข้าไปลึกๆแล้วก็พอเรามา จิตเวลามันเข้าไปดำดิ่งมันอยู่ในตัวเราแล้วจิตเมื่อเข้าไปแล้วการส่งออกของจิตยากมากแม้การส่งออกหมายถึงอะไรเดี๋ยวงงอีกแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ต้องอธิบายก่อนการส่งออกของจิตหมายถึงเวลาขณะที่เรานั่งอยู่ข้างบ้านหมาเห่าฮ้องๆจิตมันไปตามเสียงหมาจิตมันไปตามเสียงตะโกนด่าหมาของบ้านข้างๆอันนี้เค้าเรียกจิตมันส่งออกไปข้างนอกหรือมันไม่มีอะไรหรอกแล้วอยู่มันไปคิดเรื่องนี้นู่นนั่นอ๋อภาพหน้าแฟนขึ้นมาภาพหน้าปัญหาที่มันกำลังบุกมาเจ้านายมาด่าเราเมื่อเช้ามันจะผุดขึ้นมาอันนี้เค้าเรียกจิตมันส่งออกไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ประโยชน์ดึงมันกลับมาจริงๆมันไม่จำเป็นต้องดึงคุณโยมมันมีหน้าที่ของมันอยู่แล้วก็คือหลังจากที่เราสูดหายใจลงไปแล้วมีจุดมาร์กตรงที่ท้องน้อยมันมาร์กมันแล้วเมื่อมันไปเสร็จปุ๊บมันจะรีบกลับมาเพราะมันมีโถงปากไปแล้วก็คือท้องน้อยเมื่อจิตมันส่งออกไปแล้วมันจะรีบกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นถึงว่าเมื่อเข้าไปแล้วมันออกยากออกไปแล้วรีบเข้ามาดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดสุดท้ายจุดที่ห้าที่ครูบาอาจารย์นั้นมักจะวางไว้เสมอก็คือตรงหน้าผากตาที่3เพราะฉะนั้นทั้ง5จุดที่หลวงพี่บอกเนี่ยแล้วแต่เราจะวางลมหายใจไว้ตรงไหนก็ได้เนาะในส่วนของกรรมฐานน้ำเย็นที่ขึ้นกรรมฐานได้เร็วที่สุดสู่สภาวะความว่างได้เร็วที่สุดเดี๋ยวค่อยสอนอีกทีนึง อันนี้ก็เอาแบบเบสิกไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราจะกำหนดลมหายใจคร่าวๆสั้นๆพร้อมๆกันหลวงพี่จะให้จังหวะในการหลับตาแล้วก็เข้าสมาธิเนาะจะได้รู้ตัวแล้วก็ถอนสมาธินั้นต้องค่อยๆถอนค่อยๆขยับตัวค่อยๆลืมตาเปิดเปลือกตาสิ่งที่หลวงพี่จะขอในการนั่งสมาธิคือ1ในเรื่องของหลีกเลี่ยงเสียงที่มันเหนือการควบคุมอย่างเช่นเสียงเด็กร้องไห้เสียงนกหวีดที่ใกล้ๆจราจรเป่าเสียงที่3ก็คือเสียงโทรศัพท์อันนี้ตัวดีต้องระมัดระวังนะส่วนสัตว์เลี้ยงมันเหนือการควบคุมอยู่แล้วไม่เป็นไรมันบทจะเห่ามันก็เห่าบทมันจะเมี้ยวไม่เมี้ยวมันก็เรื่องมันตัวนี้จิตรับได้แต่เสียงแหลมๆ3อย่างเนี่ยจิตไม่ทันตั้งตัวเค้าเรียกกรรมฐานมันจะแตกหลวงพี่จึงอยากให้ทุกท่านนะหลีกเลี่ยงไปก่อนเนาะอีกอันนึงที่อยากให้หลีกเลี่ยงก็คือสภาวะของความคิดอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาตรงนี้แล้วทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจหนักใจกำลังทะเลาะ กับลูกอยู่นั่นแหละแหมพระบอกให้วางมันวางไม่ได้ท่านต้องวางให้ได้ตัดไปก่อนตัดไอ้สิ่งที่ลูกต้องการขอแล้วทะเลาะเมื่อกี้วางไว้หรือไม่สบอารมณ์เจ้านายตัดวางไว้ก่อนถ้าจะนั่งสมาธิหรือกำหนดสมาธิแล้วอะไรที่เป็นแผนข้างหน้าจะต้องทำต่อวางไว้ก่อนให้คุณโยมอยู่กับปัจจุบันคนที่ขับรถก็จิตอยู่กับสายตาน่ะอยู่กับถนนแล้วก็พอหลวงพี่บอกว่าอ้าวเข้าสู่สมาธิให้นั่งหลับตาคุณโยมไม่ต้องหลับตาเดี๋ยวมันจะยุ่ง
ให้กำหนดตัวจิตไปที่ลมหายใจของโยมเนี่ยให้มันไปตรงท้องน้อยก็สลับกับสายตาที่มองไปแบ่งเป็นสองภาคมันจะระบายคุณโยมจะเข้าใจอยู่แล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาค่อยๆหลับตา การนั่งสมาธิหรือว่าการนั่งเข้าสู่ในช่วงห้วงของกรรมฐานนั้นเนี่ยมันเป็นความถนัดของแต่ละคนการที่คุณโยมจะถนัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกและก็ไม่ใช่เรื่องผิดหลายๆท่านมีความสงสัยว่าเรานั่งสมาธิผิดแบบหรือเปล่าสมาธิไม่ใช่มีความผิดไม่มีรูปแบบของมันสมาธิคือการรวมจิตเป็นหนึ่งไม่ใช่ความว่างดังนั้นการทำสมาธิจึงทำให้จิตนั้นรวมเป็นหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาก่อนที่จะดำเนินการแข่งกีฬาไม่ว่าจะเป็นมวยหรือว่ายกน้ำหนักอะไรก็ตามนั้นเขาจะทำสมาธิก่อนนั่นคือรวมจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ในความสงบนิ่งเพื่อที่จะต่อสู้สมาธิจึงไม่ใช่ความว่างเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารวมจิตเป็นหนึ่งแล้วคราวนี้ตั้งมั่นเข้ามาเข้าสู่สภาวะของสมถะสมถะคุณโยมจะใช้พุทโธหรืออะไรก็ได้แต่หลวงพี่จะให้คำว่าว่างใช้ตัวเดียวว่างเมื่อกำหนดว่างหายใจเข้าว่างหายใจออกไม่ต้องหายใจเข้าแล้วก็ว่างนิดๆหน่อยๆแล้วทำให้คำบริกรรมนั้นหายไปเมื่อหายไปแล้วเป็นสภาวะของการหายใจอันคงที่ของคุณโยมมันคือธรรมชาติของคุณโยมแล้วนะตอนนี้ ดังนั้นณส่วนตรงนี้ทุกๆท่านเสมอกันอยู่คราวนี้เป็นเรื่องของการกำหนดดวงจิตนั้นจะไปอยู่ตรงไหนจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกไว้ว่าให้กำหนดจุดที่ยึดมั่นของลมหายใจลมหายใจนั่นแหละสติให้ตามลมหายใจไปสติก็คือตัวจิตของคุณโยมตามลมหายใจเข้าไปนั่นแหละพอตามลมหายใจเสร็จปุ๊บมันอยู่ตรงไหนพยายามเลี้ยงมันอยู่ตรงนั้นลมออกมันก็ตามลมออกได้บ้างแต่เราก็รีบเค้นลงไปให้ไปอยู่จุดมาร์กตรงนั้นบางท่านตอนนี้เข้าสู่ในสภาวะของความว่างหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมถึงอยู่ในสภาวะของสุญญตาได้เร็วนะนั่นเป็นเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกในสภาวะของความว่างตรงนั้นนั่นเองคุณโยมมันก็เลยทำให้คนเราจำได้ไหมในเรื่องของปัญญาที่พระเจ้าให้ไม่ได้หลวงพี่บอกเอาไว้เพราะนั้นในเรื่องของตรงนี้มันคือการฝึกฝนเมื่อมีการฝึกฝนเกิดขึ้นต่างคนต่างฝึกฝนวิชาต่างๆจึงได้ไม่เท่ากันความถนัดจึงแตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเรามีจุดหมายเดียวกันก็คือบนยอดเขานั่นแหละนั่นคือที่หลวงพี่จะบอกเรากำลังปีนอยู่ไม่ว่าทิศทางไหนคุณโยมกำลังเลือกอยู่ว่าทางที่คุณโยมถนัดแต่ต้องถึงยอดเขาอาจจะถึงช้าหน่อยแต่ถึงไงเนาะเพราะฉะนั้นณตรงนี้ก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกตามมาด้วยตอนนี้หลายๆท่านอาจจะภาวะพะวงว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นพระอาจารย์เชนท่านจะบอกเสมอว่าให้ถามไปว่าใครคือผู้รู้จำได้ไหมที่พระอาจารย์ท่านจะสอนเสมอใครคือผู้รู้คุณโยมก็มาถามหลวงพี่ว่าแล้วผู้รู้นั้นใครคะพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ก็จะเฉลยให้ผู้รู้ที่จะตอบคุณโยมได้นั้นในสมาธิใครล่ะแล้วใครคือคนที่นั่งสมาธิอยู่ถ้าไม่ใช่ตัวเราใครคือผู้รู้ในที่นี้คือปัญญาของแต่ละคนตัวจิตของคุณโยมนั่นแหละคือปัญญาคือผู้รู้ดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดเป็นคำถามขึ้นมาเราถามกับตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยตัวจิตมันจะฟ้องทันทีว่านี่แหละมันเกิดสภาวะนี้เพราะเธอเป็นอย่างนั้นเธอคิดเรื่องนี้มันจึงเกิดอาการนี้อาการนี้จึงเกิดเขาเรียกนี่คือปิติอะไรอย่างนั้นแต่นี้เพราะฉะนั้นนี่แหละนี่คืออาการที่คุณบอกตัวจิตคุณโยมเท่าไรที่จะฟ้องแล้วถามตอบถามตอบแต่ไม่ใช่อยู่ในภาวะของความเป็นผู้วิปลาสไม่ใช่มันเป็นสภาวะของจิตฟ้องและก็ตอบคำถามกับตัวเรา
มันจึงเกิดเป็นตัวปัญญาขึ้นมาในการกลั่นกรองจิตเองผ่านได้เวลาพอสมควรค่อยๆถอนสมาธิคุณโยมค่อยๆขยับมือค่อยๆสูดหายใจลึกๆเข้าออกเข้าออกแล้วค่อยๆลืมตาช้าๆทุกๆครั้งหลวงพี่ต้องอธิบายเสมอว่าทำไมไม่ลืมตาทันทีทำไมต้องลืมตาช้าๆมันมีเหตุหลายๆเรื่องคุณโยมคือบางทีคุณโยมเนี่ยอาจจะมีเด็กๆที่อยู่ข้างๆเด็กอาจจะไม่รู้เรื่องราวตัวนี้ก็อาจจะโชว์อะไรอย่างสมมุติเป็นตุ๊กแกโมเดลอย่างเงี้ยเอามายื่นตรงหน้าแล้วคุณโยมตกใจแล้วประมาณว่าพอเราลืมตาพูดพลาดขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะว่ามันจะตกใจคล้ายๆกับคุณโยมนั่งสมาธิอยู่แล้วก็โดนคนเป่านกหวีดหรือว่าคนที่มาตะโกนข้างหูไอ้มันก็เลยทำให้ตัวจิตเนี่ยมันว่าขึ้นมาเมื่อวานนี้หลวงพี่ก็พูดอธิบายหลายรอบว่าทำไมคนที่นั่งสมาธิแล้วอยู่แหกปากตะโกนด่าคนนู้นคนนี้เนี่ยอ้าวนี่เหรอผู้ปฏิบัติธรรมอ้าวนี่เหรอคนที่ฝึกสมาธิคุณโยมอย่าเข้าใจผิดนะคนที่ฝึกสมาธิไม่ใช่จะเป็นคนที่โอ้จะมานั่งให้คนเขาด่านี่นู่นนั่นแล้วก็ไม่วีดไม่ไว้ไม่ใช่อ้าวแล้วจะฝึกไปทำไมล่ะถูกไหมจริงๆแล้วเวลาคนนั่งสมาธิเนี่ยตัวจิตมันอยู่ในภวังค์มันอยู่ในระบบของความว่างเปล่าแห่งสุญญตาสมาธิปรากฏว่ามีเสียงคนมาเป่านกหวีดข้างๆปี๊ดคุณโยมตรงนี้เหนือการควบคุมอาการตรงนี้เขาเรียกว่าอาการกรรมฐานแตกมันเหนือการควบคุมภาวะอารมณ์จะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าคนบ้ามันเหนือเขาเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวปี๊ดเนี่ยมันเข้าไปในสมาธิแล้วมันทำให้สภาวะอารมณ์เหนือการควบคุมก็คือทุกอย่างคนคนนั้นกลายเป็นมารทันทีแม้จะบอกว่าปฏิบัติธรรมมันเหนือการควบคุมเพราะถูกแทรกเข้าไปอาการนี้หลวงพี่เจอเพิ่งจะเจอไม่ใช่ตัวหลวงพี่นะแต่ต้องมานั่งพูดคุยมานั่งแก้กับท่านเพราะว่าตอนที่หลวงพี่เข้าในปริวาสพระถ้าถึงจริงปริวาสมันมีพรรษาไงเอาตอนนี้แล้วกันก็คือท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วบังเอิญว่าเหมือนมีอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านหลวงพี่ว่าท่านไม่เคยฝึกกรรมฐานหรอกแต่มาเป็นอาจารย์กรรมแล้วมาเป่านกหวีดแล้วมันปีขึ้นมาแล้วหลวงพี่เองก็โมโหนะเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันเราโชคดีตรงที่หลวงพี่อยู่ไกลไอ้เสียงปีมันก็เลยไม่เข้าไปกระแทกนั่นแหะแต่รูปนี้ท่านอยู่ใกล้โอ้โหนั่งคุยกับตัวเองอะหลวงพี่ถามท่านคุยกับใครอ๋อก็ตัวผมอยู่ตรงนี้ผมก็คุยกับตัวผมไม่รู้จะคุยกับใครเนี่ยผมก็ถามตอบเขาก็ตอบมาผมก็อันนี้กึ่งจะบ้านะมันแตกหลวงพี่จึงต้องรายงานหัวหน้าอาจารย์กรรมว่าขอได้ไหมว่าขอรูปเนี้ยอย่าเป่านกหวีดถ้าท่านจะคุมพระที่เป็นพระลูกกรรมเนี่ยขอให้ท่านค่อยๆพูดเพราะไม่งั้นเนี่ยรู้เลยว่าท่านไม่เคยฝึกสมาธิเลยท่านจึงไม่รู้ว่าสมาธิมาใช้อย่างนี้ไม่ได้บางทีนั่งอยู่ท่านตะโกนไงท่านตะโกนเอ้าพร้อมแล้ว6 โมงแล้วพร้อมสมาธิมันไม่ควรไม่ใช่อันนี้สิ่งที่หลวงพี่เจอก็เลยรู้เลยอ๋อกรรมฐานแตกมันเป็นงี้นี่เองเพราะฉะนั้นคุณโยมอย่าไปว่าผู้ที่ฝึกสมาธิแล้วเหนือการควบคุมแสดงว่าเขาโดนภาวะของการแทรกขึ้นมาในคลื่นเสียงมันเข้าไปข้างในอันนี้ต้องควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่จะปฏิบัตินะดังนั้นครูบาอาจารย์ถึงได้บอกว่าใครที่จะมาหาบอกก่อนว่าวันนี้เข้ากรรมฐานไม่สะดวกในการรับแขกท่านก็จะเข้าตัวไปข้างในเพราะนั้นกุฏิกรรมฐานส่วนใหญ่จะมีประตู2 ชั้นพอเปิดประตูชั้นแรกไปจะมีชั้นที่2พอเปิดประตูชั้นที่2ไปจะเห็นท่านนั่งกรรมฐานอยู่มันจะซับเสียงไม่ให้ปี๊ดเข้าไปอันนี้ก็คือในส่วนของครูบาอาจารย์ชั้นสูงที่ท่านนั่งสมาธิกันอันนี้หลวงพี่บอกไว้ก่อนนะเป็นความรู้เนาะอ้าวถอนสมาธิแล้วนะลืมตาค่อยๆลืมตาไปโยมทั้งหมดก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนาะอ่ะรับพร ยะถาให้ผีสัตว์ผีให้คน
รอบๆนี้ก็มารับพรด้วยทั้งหมด ท่านใดที่ประกอบในเรื่องของการขับรถก็แค่น้อมจิตตามไม่ต้องยกมือพนม ทางบ้านพร้อมเนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโซยะธามณิโชติราโซยะธาสาปิติโยวิวันชันตุสาภาโรโกวินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอาภิวาทนสิริสนิจวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังสาภาพุทธานุภาเวนาสาภาธรรมานุภาเวนาสาภาสังฆานุภาเวนาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆารัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนาจตุราสีติสหัสธรรมาขันธานุภาเวนาปิตกะตายานุภาเวนาชินสาวกานุภาเวนาสาเพเตโรคาสาเพเตภยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปัฏฐวาสาเพเตทุนนิมิตาสาเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวาทโกธนวาทโกสิริวาทโกยสวาทโกภลวาทโกวันนวาทโกสุขวาทโกโหตุสาภทาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยาสิทิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจายสาวะสตวัสสาจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตภาวตุสาภมังคราราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภาวตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภาวตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภสังฆานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตโมทนาบุญเด้อที่ได้ นั่งสมาธิร่วมกันในวันนี้ต่อมาก็เป็นช่วงของการตอบคำถามลมฟ้าแปลกๆตรงนู้นเหมือนฝนจะตก โยมพี่จอยกราบนมัสการค่ะเจริญพร อันนี้อายมเนาะพระน้องนั่งสมาธิแล้วฟังเสียงไปด้วยจะควบคุมจิตยังไงดีครับอ๋อ คือเสียงในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วหลวงพี่พูดเนี่ย หรือว่ามีเสียงเพลงบรรเลงเปิดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วตัวเสียงเป็นตัวควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นอันนั้นหลวงพี่เวลาบรรยายหลวงพี่บรรยายธรรมหลวงพี่บรรยายเกี่ยวกับในเรื่องของอากัปกิริยาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไปเรื่องอื่นถ้าจิตไปตามเสียงก็ไม่แปลกเพราะจิตตรงนี้ไม่ได้จิตอันเป็นอกุศลมันเป็นจิตที่พอไปตามเสียงที่เป็นกุศลเนี่ยไม่มีปัญหาแต่มันควบคุมไม่ได้นั่นแสดงว่าจิตของเรานั้นยังปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะภายนอกก็คือมันส่งออกนอกแต่หลวงพี่บอกว่าจิตของคนเรามันต้องอยู่ข้างในนั่นคือเราต้องดูที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิจงทำให้หูดับไม่ต้องอะไรมากมายนั่นแหละ
แต่ถามว่ามันดับจริงหรือเปล่ามันดับไม่จริงเขาเรียกดับเทียมเพราะนั้นจิตมันอยู่มันจะอยู่ที่ตรงท้องน้อยหรือว่ามันอยู่ในภาวะสุญญตาพอถึงจุดหนึ่งจริงๆมันดับทั้งหมดแล้วมันจะไม่คิดอะไรมันจะอยู่ในสภาวะของความว่างในขณะเดียวกันเวลาที่หลวงพี่บอกว่าอ้าวเตรียมถอนสมาธิมันเป็นอัตโนมัติคุณโยมจิตจะรับฟังตรงนี้เป็นอัตโนมัติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวจิตยอมรับว่ารูปนี้คือผู้ที่นำกรรมฐานเพราะนั้นตัวจิตจึงจะฟังเฉพาะคำของรูปนี้เท่านั้นมันจะเป็นอัตโนมัติเลย ไม่เชื่อลองดูว่าหลวงพี่พูดจริงหรือเปล่าเนาะต่อมาอันนี้คุณโยมพรกำมลกับนักการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมเพนกับนักการหลวงพี่ค่ะเจริญพรอันนี้คุณอนันยาพรเราทักกันไปแล้วเนาะก็คุณโยมจิตท่านน้องกราบสาธุเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมบัวรมน้องกราบหลวงพี่เจ้าค่ะสาธุก็ตามเหตุจริงๆปกติหลวงพี่พัทกรจะจัดข้ามกันนี้พอดีคุณโยมหลายท่านก็บอกว่าหลวงพี่เจ้าค่ะถ้าจะจัดเนี่ยช่วยหลีกเลี่ยงบุพเพสันนิวาสแล้วก็มันมีวันไหนบ้างวะแล้วก็นั่นเองแล้วเดี๋ยวอ๋อจันถึงพุธเจ้าค่ะอ๋อก็น้อมรับเอาไว้ก็หลวงพี่ก็เลยจัด4 โมงเย็นจนถึง6 โมงแล้วกันตามเหตุโอ้ยตามใจโยมที่สุดแล้วหลวงพี่คุณโยมน้องชาตรีบอกว่าน้ำมัสการครับหลวงพี่เลี้ยวการที่มีปัญหาที่มาจากคนรอบข้างเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาทำให้จิตใจของเราเหนื่อยล้าเรามีวิธีการอย่างไรไหมที่จะทำให้จิตและความคิดของเรานั้นมีพลังเพื่อรับมือกับปัญหาที่เข้ามาทุกๆวันนะครับ หลวงพี่จะบอกว่าด้วยสภาวะตรงนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเรียกว่าคนที่มีอิทธิพลกับตัวเราในจิตในสภาวะจิตเนี่ยอันนี้เขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรเป็นเจ้ากรรมนายเวร อาจจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามแต่เขามีผลกระทบในเมื่อเราต้องอยู่กับเขาแล้วมีการเขาเรียกว่ามีการบั่นทอนในสภาพจิตใจมันหนีกันไม่ได้ก็จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโยมเตรียมตัวก็คือเตรียมสภาวะตัวเองในการเผชิญนะตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผชิญไม่ไหวจงถอยมา1 ก้าวแล้วออกห่างจากจุดนั้นก่อนคุณโยมไปเปลี่ยนอารมณ์ทุกสิ่งย่อมมีลิมิตสภาวะอารมณ์คนเราก็มีลิมิตรักกันปานจะกืนกิน30 ปีไม่ทะเลาะกันวันหนึ่งปรากฏว่าทะเลาะกันขั้นรุนแรงปรากฏว่าผู้ชายตบผู้หญิงคั่วผู้หญิงอึ้งเธอไม่เคยทำฉันอย่างนี้ช็อกเพราะอะไรสักพักหนึ่งผู้ชายเริ่มควบคุมสภาวะตัวเองได้แล้วการควบคุมสภาวะณตรงนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันถูกละลายไปแล้วจากการตก1 ครั้งโดยที่ไม่มีความตั้งใจแต่มันเต็มที่ของมันนั่นแสดงว่าคุณโยมผู้ชายท่านนี้ไม่รู้จักในการควบคุมและเอาออกเมื่อปะทะมาต้องเอาออกไปอย่างหลวงพี่อ่ะเวลาญาติโยมมาเวลาคนมาหาพระเนี่ยหาเอาสุขมาให้หรือทุกข์มาให้ทุกข์ซะส่วนใหญ่ทุกข์ใจที่พึ่งถ้าจะไปหาจิตเวชกลัวเสียตังค์หาพระดีกว่าเว้ยแล้วพระรูปไหนอ่ะพระแต่ละรูปก็แล้วแต่ว่าจะบุญนันเกื้อหนุนกันหรือเปล่าใครที่บุญเกื้อหนุนกับหลวงพี่ก็มาที่กุฏิหลวงพี่ช่วยหน่อยตรงนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเล่าหลวงพี่รับฟังแต่ทำไมหลวงพี่ไม่เครียดหลวงพี่รับรู้แต่หลวงพี่ไม่รับเก็บเพราะฉะนั้นในเมื่อปะทะมาหลวงพี่ก็เอาออกไปนั่นน่ะนั่นคือตัวหลวงพี่ดังนั้นสภาวะที่เกิดกับหลวงพี่จึงไม่เครียดอันนี้คุณโยมเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรู้จักในการรับมืออันนี้รับมือแบบไหนเตรียมวางอุเบกขาไว้อะไรที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องนิ่งเอาไว้อะไรที่ถ้าเขาด่าเราแล้วเขาสบายใจปล่อยให้เขาด่านะแล้วก็บางคนถูกด่าแบบกระทบกระทั่งมากนิ่งไว้พอนิ่งเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อเราต้องไปเอาออกไปตรงไหนก็ได้คุณโยมสิ่งสำคัญเนี่ยที่ประเทศไทยไม่มีนะแล้วควรจะมีเพราะว่าเริ่มสู่สภาวะการแข่งขันมากขึ้นนี่คือเขาเรียกว่าศาลาคลายเครียดอย่าไปคิดเรื่องอื่น
ศาลาคลายเครียดในที่นี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีแต่เขามีแบบอันนั้นคือเขามีแบบอะไรล่ะคล้ายๆงานวัดอ่ะมันจะมีหม้อดินมันจะมีจานเริ่มเก็ตใช่ไหมมันจะมีหม้อดินให้มันจะมีกระถางให้มันจะมีจานให้แก้วให้ถ้าเครียดมากเขาก็เอาจานเนี่ย5 ใบทุ่มเลยเพ่งอีกอันมาใบที่สองเพ่งจนครบ5 ใบแล้วลองสำรวจสภาวะอารมณ์ดูอันนี้ประเทศไทยไม่มีนะพอมันมีความรู้สึกว่าได้ระบายได้ทำลายเพ่งมันไม่กระทบกระเทือนใครเพราะเขาจัดไว้เป็นพื้นที่คุณโยมเชื่อไหมสภาวะความเครียดของเขาหายไปเลยนะตรงนั้นเพราะมันได้ระบายแล้วไปนึกหน้าใครก็ได้มันบ่นแล้วก็เพ่งจบหายนี่เพราะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเพราะนั้นสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้ตบผู้หญิงเป็นเพราะว่าอะไรสะสมมาเรื่อยๆไม่รู้จักเอาออก20ปีผ่านไปดีเหลือเกินมาวันนี้อยู่ๆเห็นเธอเหมือนกับลูกเทนนิสเห็นไหมพอมันเต็มที่มันถึงได้ถึงจุดระเบิดแล้วพอได้เสร็จปุ๊บขึ้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์นั้นอยู่เพราะว่ามันถูกเอาออกไปแล้วซึ่งออกผิดวิธีมันจึงเป็นเช่นนี้คุณโยมเนาะวิธีการต้องคิดก่อนเอาล่ะมาเข้าสู่ในช่วงของการคำถามอ่ะอันนี้นะ หลวงพี่คะถ้าคนตายตอน3:00กว่าของวันนั้นเราจะนับ1ของการตายวันไหนใช้วันเก่าหรือวันใหม่คะเข้าใจคำถามไหมคุณโยมอันนี้คุณโยมถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำบุญจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกว่าหลวงปู่ดูท่านบอกว่าการทำบุญเนี่ย7 วันแรกของการทำบุญของการเสียชีวิตของผู้วายชนเข้าสู่วันที่7ถ้าทำบุญแล้วบุญถึงพร้อมขึ้นเลยนะไปสู่สุคติภูมิถ้าทำบุญในวันที่50ของการเสียชีวิตบุญถึงพร้อมก็ขึ้นเลยถ้าวันที่100แล้วคุณโยมทำบุญ100 วันบุญถึงพร้อมก็ขึ้นเช่นกันไม่ต้องมารอตัดสงตัดสินแล้วหลังจากนั้นทุกๆ15 ค่ำก็ทำบุญให้กับผู้วายชนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าบุญทวีคูณ ก็จะมีด้วยกัน4 วันเพราะนั้นณตรงนี้ที่คุณโยมถามหมายถึงว่าต้องการทำบุญให้ผู้วายชนเพราะนั้นตายตอน3:00ของเมื่อวานเราจะนับเป็นวันนี้ถูกไหมคำตอบคือไม่ถูกถ้าตามหลักพุทธศาสนานั้นหมายถึงว่าต้องรับอรุณก่อนรับอรุณตอนไหนคุณโยมฟังกรมอุตุไว้ให้ดีวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:15 นนั่นแหละตั้งแต่6:15 นนั่นคือวันใหม่จำไว้ให้ดีเพราะนั้นมันจะไม่หนีกันนาทีต่อนาทีก็ให้ถือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รับอรุณวันนั้นคือวันใหม่เป็นต้นนับ1นั้นแสดงว่าคนที่ตายเมื่อตอน3:00ของเมื่อคืนนี้ต้องเป็นเมื่อวานนี้แล้ววันนี้คือวันที่2ของการเสียชีวิตแล้วก็นับไปอีก5วันเป็นวันที่7ก็ทําบุญนั่นคือวันที่7ของการทําบุญอันนี้เข้าใจเนาะง่ายๆเลยเบสิกวิธีการนับวันเสียชีวิตของคนที่มรณกรรมและถ้าถามว่าเอาแล้วตายตอน5:00 กว่าแล้วแล้วมีแสงแล้วก็หลวงพี่ให้บอกไงว่าให้ไปดูว่าในอุตุนิยมที่เขาประกาศย้อนหลังไปก็ได้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลามันมีบอกตัวนี้เป็นตัวบอกว่าวันใหม่แค่นั้นแหละจะเอาแสงอาทิตย์เหมือนที่พระท่านออกบิณฑบาตต้องให้เห็นลายมือชัดเจนด้วยแสงธรรมชาติไม่ใช่แสงไฟนะแสงธรรมชาติเสร็จปุ๊บก็เป็นในส่วนของอะไรนะใบไม้ต้องเป็นใบไม้สีเขียวน่ะนี่แหละถ้าของเขียวเห็นปุ๊บก็โอเคออกบิณฑบาตอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคุณโยมประภาบอกว่าหลวงพี่คะสามีชอบตกปลามากโอ้โหตายแล้วเราห้ามไม่ได้ด้วยแต่ที่เครียดกว่าคือเขาสอนลูกให้ตกปลาด้วยสำหรับสามีเราวางเฉยแต่สำหรับลูกเราจะวางใจอย่างไรดีคะ
คุณโยมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราลูกสามีนี่คือเจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องต่อกันมาเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดลูกคือเจ้านายเราไม่ใช่เราเจ้านายลูกนะใครบอกว่าพ่อแม่คือเจ้านายลูกไม่ใช่เข้าใจผิด ลองดูดีๆ ลูกก็คือเจ้านายเราเจ้านายมาเกิด เพราะฉะนั้นแม่อยากได้เนี่ยซื้อให้หน่อยเอาไว้ก่อนได้ไหมลูกแม่ไม่มีไม่เอาหนูจะเอาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นนี่เอาละเริ่มปฏิบัติการของลูกบีบคอตัวเองให้ซื้อก็ได้เห็นไหมต้องซื้อให้บอกเนี่ยเจ้านายมาเกิดไอ้กรณีตรงเนี้ยหลวงพี่ต้องบอกว่ารอจังหวะคือคุณโยมต้องระมัดระวังสามีคุณโยมระมัดระวังเรื่องของช่องปากในอนาคตปัญหาจะมา บอกแล้วว่าสิ่งใดเนี่ยที่ทำเอาไว้มันจะหวนคืนกลับมาเหมือนกับโยมพี่ชายของพี่ชอบเหลือเกินตกปลายิงกระรอกประดิษฐ์ปืนไทยประดิษฐ์เองเล็กๆ เนี่ยเพื่อยิงกระรอกเอามาย่างกินเอามาทอดกินเป็นลูกพี่ลูกน้องกันปัจจุบันเป็นสภาวะเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งเป็นโรคเกาต์เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกถูกไหมก็ไปยิงเขาอะเอาหนังกระติกยิงเงี้ยแล้วปืนลมเงี้ยยิงมันก็เริ่มแล้วเป็นสภาวะของอะไรนะตุ่ม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 มันไม่ใช่กระเท้าแสนปมแต่มันสาหัสตรงที่ว่าเมื่อมันเหมือนสิวอะแต่ถ้าระเบิดเมื่อไหร่ปวดแสบปวดร้อนเมื่อนั้นโอ้โหสุดๆนี่คือกรรมที่เคยก่อตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเด็กๆมันสะสมเนี่ยแล้วมันจะมาสำแดงก็ต่อเมื่อธาตุมันไม่เท่ากันคือธาตุดินน้ำไฟลมในร่างกายของเรามันไม่เท่ากันมันจึงสำแดงตัวนี้ขึ้นมากรณีตรงนี้ของลูกที่สามีนั้นเนี่ยสอนให้ลูกตกปลาแล้วลูกตกปลาตามเขาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันมาก่อนเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพอบอกอะไรเนี่ยเฮไหนเฮนั่นด้วยกันแล้วถามว่าเด็กชอบไหมชอบในเมื่อชอบแสดงว่าสัญญาเก่านะเป็นแบบนั้นคุณโยมสามารถห้ามได้ไหมในบางครั้งแต่คุณโยมก็รู้ว่าเรื่องของการรักชอบมันห้ามกันไม่ได้การรักชอบในที่นี้คืออะไรไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวแต่เป็นการรักชอบในเรื่องของความพอใจส่วนตัวอย่างคุณโยมเคยห้ามลูกเล่นเกมห้ามมันได้ไหมล่ะห้ามได้ค่ะจริงเหรอนุ่นไปเลิกผ้าห่มดูนอนคุมโปงเล่นเกม มีหลายครอบครัวเป็นอย่างนี้ของเวลามันรักเนี่ยนะต่อให้คุณโยมห้ามยังไงมันก็ทำแอบทำเพราะฉะนั้นเตือนได้ต้องหาตัวอย่างแรงๆให้ลูกได้เห็นว่าเนี่ยพอทำไปเนี่ยแล้วมันเป็นแบบนี้ไม่ยกตัวอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างรุนแรงไหมเอาเป็นว่าช่วงเวลาแบบนี้มีโอกาสเตือนก็เตือนหรือหากิจกรรมอื่นมาทดแทนให้สนุกกว่าเรียกว่าเจ๋งกว่าโรลเลอร์บงโรลเลอร์เบรดอะไรเงี้ยถ้ามันเท่กว่าการไปตกปลามันก็ปรับได้ตอนนี้อาจจะเป็นการเค้าเรียกการช่วงชิงกันระหว่างคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนาะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณโยมสุมิทาน้อมกราบโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะเจริญพรต่อมาอันนี้โอ้โหเดี๋ยวขอลุงพี่มาก่อนอันนี้ตอบแล้วนิดหนึ่งคำถามต่อมาท่านคะหนูเป็น LGBTQ ค่ะหนูอยากทราบว่าทำไมพระสงฆ์จึงไม่เปิดโอกาสให้พวกหนูได้บวชบ้างคะเหมือนแบ่งแยกความเสมอภาคจริงๆโอ้โหคุณโยมคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนถ้าจะตอบถ้าหลวงพี่จะตอบหลวงพี่ต้องบอกว่าคุณโยมกำลังจะเอาดอกไม้ไปวางขายในโซนของตลาดที่เขาขายเนื้อเคยเห็นใช่ไหมเวลาคุณโยมเข้าตลาดอ่ะคุณโยมเนี่ยกำลังเอาดอกไม้ไปตั้งในโซนที่เขาขายพวกเนื้อสัตว์กันจำพวกเนื้อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณโยมไปตรงนั้นเนี่ยถามว่าขายได้ไหมมันขายไม่ได้ไงแต่ถ้าคุณโยมเปลี่ยนสินค้าคุณโยมเนี่ยจากดอกไม้เป็นเนื้อเหมือนกันหลวงพี่ถามว่าจะขายได้ไหมขายได้เพราะฉะนั้นนี่แหละหลวงพี่จึงบอกว่าอ่ะให้ลองพิจารณาดูเพราะนั้นการที่พระพุทธศาสนานั้นถามว่ากีดกันไหมไม่ได้กีดกันแต่คุณโยมต้องรู้จักวิธีขายถ้าคุณโยมปรับดอกไม้ให้เป็นเนื้อได้คุณโยมก็บวชได้แต่ถ้าตัดใดก็ตามที่คุณโยมยังเป็นดอกไม้แล้วเอาไปอยู่ในหมู่เนื้อมันขายไม่ได้ไงเข้าใจเนาะเออนะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ทดลองแต่การทดลองของพุทธศาสนาต้องเป็นเนื้อเดียวกันเมื่ออยู่ในเนื้อเดียวกันแล้วลองปฏิบัติดูว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรลองศาสนาอื่นแต่คำว่าอย่างเช่นชาย3โบสถ์หลวงพี่เนี่ยบวช4รอบแล้วนะนี่คือรอบที่4ชาย3โบสถ์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าการบวช3ครั้งจำได้ไหมชาย3โบสถ์ครบไม่ได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนี่คือสุภาษิตไทยนั่นเป็นเพราะว่าไอ้คนเนี้ยครบไม่ได้เพราะมึงอะลังเลไม่ยอมตัดสินใจอะไรทุกอย่างเป็นคนที่ขี้ลังเลเพราะฉะนั้นอนาคตฝากชีวิตไม่ได้จะเป็นคนที่มาเป็นหัวหน้าคนไม่ได้ลังเลอย่างนี้มันต้องเด็ดขาดทันทีทันใดเพราะนั้นคำว่าชาย3โบสถ์จริงๆแล้วคือผู้ชาย3ศาสนาตอนนี้เป็นพุทธไม่ดีเลยไปเข้าคริสโอ้คริสก็ไอ้นู่นไอ้นี่เยอะไปไม่เอาดูไม่เข้มชอบเข้มๆอ่ะไปมุสลิมตรงนี้เสร็จปุ๊บมุสลิมโอ้ไม่ไหวเครียดว่ะกลับมาเป็นพุทธเนี่ยตรงนี้พุทธไม่รับถึงรับก็มันไม่สนิทใจแล้วมันไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ลังเลนี่ชาย3โบสถ์ครบไม่ได้มันหมายถึงว่าคน3ศาสนาแล้วกลับมาศาสนาใดศาสนาหนึ่งใน2ศาสนาที่ตัวเองละไปนั่นครบไม่ได้อันนี้เก็ทเนาะคำว่าชาย3โบสถ์เพราะฉะนั้นในกรณีของ LGBTQ คุณโยมไม่ใช่คนแรกมันมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วเราไม่ปฏิเสธเรื่องของการฮอร์โมนที่ผิดฮอร์โมนไม่เพียงแต่ว่าคุณโยมเชื่อไหม LGBTQ เนี่ยถ้าเป็นที่อินเดียท่านคือพระเจ้านะถ้าขอเขาต้องให้คือขอใครเนี่ยต้องให้เป็นเรื่องที่แปลกหลวงพี่พูดเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลวงพี่หลอกหรือไม่ได้หลอกคนที่เป็น LGBTQ เนี่ยถ้าเป็นนักบวชแล้วไปขอคือบวชเป็นพราหมณ์หรืออะไรเนี่ยที่อินเดียแล้วถ้าไปขอเนี่ยถ้าไม่ให้เขาถือว่าโอ้โหตายแล้วท่านมาขอแต่เราไม่ให้นี่เหมือนกับชีวิตจะสุดเลยนะเขามีความเชื่อเช่นนั้นเขาถือว่า LGBTQ กึ่งเทพเจ้าไม่ใช่พระนะคุณโยมเป็นเรื่องที่แปลกมากถามผู้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนาดูก็ว่าที่หลวงพี่พูดจริงหรือเปล่าว่า LGBTQ เนี่ยถ้าไปที่อินเดียเนี่ยถ้าเป็นนักบวชแล้วไปที่อินเดียเนี่ยขออะไรให้เลยขออะไรต้องได้เพราะไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกาลกิณีในตัวเองเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้พระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ห้ามนะแต่ขอให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ก่อนแค่นั้นเลยคุณโยมเจริญพรหลวงพี่ตอบเคลียร์เนาะตรงนี้คุณโยมประภาขอบคุณค่าเจริญพรตามมาด้วยดูข่าวหลายๆครั้งที่ยังเห็นความเหลื่อมล้ำกับเรื่องฐานะเป็นเรื่องของกรรมจริงๆหรือหลวงพี่การเหลื่อมล้ำของฐานะเหรอมันเป็นเรื่องของกรรมใช่ไหมถ้าจะบอกว่ามันไม่เชิงนะคุณโยมมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เคยกระทำกันไว้ไม่ว่าจะเป็นของเก่าและของใหม่คนที่เขาร่ำรวยมันเป็นเรื่องของการที่ไปเขาเรียกอาจจะไปเจอนาบุญที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เจอนาบุญที่ดีเนี่ยจึงทำให้มันมีเขาเรียกบุญมันเกื้อหนุนและส่งกันนั่นแหละนั่นคือเป็นเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนาะในเรื่องของการทำบุญนั่นเองเพราะนั้นในเรื่องของการทำตรงนี้มันเป็นเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตมันเป็นเรื่องโอกาสในชีวิตที่ได้ประสบพบเจอในการทำบุญถูกต้อง
คุณโยมดูที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายเกี่ยวกับพวกเนื้อวัวเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ถามว่าไอ้ที่เรามีกินทุกวันเนี่ยเขาฆ่าไหมฆ่านะเขาต้องพาไอ้พวกนี้ไปลงเชือดแล้วถามว่ามันเต็มใจไหมที่กูจะตายเพื่อให้มนุษย์มากินเนื้อมันไม่มีตัวไหนเต็มใจหรอกคุณโยมแต่มันมีพวกนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้การฆ่าสัตว์ของบริษัทใหญ่ๆนี่ยังถือว่าอยู่ในลักษณะที่ยังไงก็มันก็คือการฆ่าแต่มันไม่โหดร้ายไม่ใช่มันไม่โหดการฆ่าก็คือโหดอ่ะเพียงแต่ว่าหลวงพี่ไม่เห็นแต่บังเอิญหลวงพี่ไปเห็นการฆ่าของประเพณีเป็นประเพณีของชาวดอยอย่างกินข้าวใหม่อย่างเงี้ยประเพณีเขามันต้องล้มหมูนะคุณโยมและยิ่งถ้าปีใหม่เนี่ยหมูตายเป็นร้อยตัวหมูตายในหมู่บ้านบางทีหลังคาเรือนตัวเนี่ยต่อตัวแล้วเขาใช้วิธีการโหดร้ายมากคือประเภทว่าถ้าWatchdog Thailand หรือว่าประเภทที่รับไม่ได้กับการทารุณกรรมเนี่ยท่านจะไปฟ้องเขาไม่ได้มันเป็นประเพณีเขาท่านจะออกจากหมู่บ้านเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเขาก็จะการฆ่าหมูของเขานะคุณโยมนั่นคือเขาจะปล่อยหมูออกมาเขาจะล่าหมูไว้ก่อนกับต้นไม้แล้วเอาไม้ใหญ่มากขึ้นมาแล้วก็จากนั้นหมูมันรู้ตัวว่ามันกำลังจะโดนฆ่ามันก็ดิ้นพยายามดึงล้างเหมือนหมาที่พยายามจะดึงให้คอตัวเองหลุดแต่มันไม่หลุดเพราะเขามัดแต่งแน่นไงพอไม่หลุดเสร็จปุ๊บถือขึ้นมาฟาดพุ่งอีด3อีดเงียบโอ้โหโหดมากแล้วตอนนั้นน่ะหลวงพี่ยังเป็นคารวาสอยู่ตอนนั้นหลวงพี่ก็นั่งดูเขาดูน้องเขาคือน้องหลวงพี่ไม่ได้ฆ่านะหมายถึงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาฆ่าแล้วน้องหลวงพี่ก็คือไปช่วยยกน้ำร้อนเพราะว่าเขาต้องใช้น้ำร้อนเนี่ยเทราดตัวหมูเพื่อที่จะโกนขนให้มันออกลอกหนังออกนี่คือวิธีการโอ้โหพี่เห็นนะโหดมากแล้วพี่ก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งมีเสียงตะโกนพี่เลี้ยวระวังข้างหลังหมูวิ่งมาหมูมันหลุดพอหมูมันหลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีชาวบ้านอีกบ้านหนึ่งคอยช่วยถือไม้ดักเหมือนอารมณ์ว่าช่างโกนดักตีกันน่ะพอหมูมันเลี้ยวโค้งมาไอ้นี่ง้างฟาดหัวมันแล้วอีดโอ้โหใจของพี่นี่ลงไปอยู่ตะตุ่มตอนนั้นคือมันเป็นธรรมะสังเวชที่แบบเอาง่ายๆเห็นกับตาว่าวิญญาณหลุดแหละพอ3รอบฮะแล้วก็เขาซัดอีกประมาณก็หลายไม้อยู่โอ้โหเห็นแล้วสภาพแล้วการเกิดดับของพลังงานเนี่ยมันเป็นพลังงานของความอาฆาตหลวงพี่แบบอันนี้เล่าเป็นนิยายนะหลวงพี่ก็โอ้โหตายแล้วเตรียมตัวเหอะคือประเภทนี้ในเรื่องของการทารุณกรรมถามว่าเขาทารุณกรรมมันเป็นพิธีกรรมของเขาแต่เขาหารู้ไหมว่าสัตว์ทุกตัวมันไม่มีสิทธิ์ตายนะมันไม่มีใครหรอกอยากตายมันก็เหมือนกับเอาคนมาบูชายันน่ะอยู่ๆเทพมาลงแล้วชี้เรียงกันเป็นแถวเลยหมู่บ้านปรากฏชี้ไอ้บ้านหลังนี้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้ตึ้งเรียบร้อยถูกหวยหนีก็ไม่ได้โดนจับเรียบร้อยถามว่าเนี่ยอาการเนี้ยอยากตายเหรอกับเทพปลอมๆที่มาลงแล้วชี้นี่ต้องบูชายันเรียบร้อยอารมณ์เดียวกันคุณโยมเพราะฉะนั้นมันไม่มีสัตว์บนโลกใบนี้มันไม่มีตัวไหนหรอกที่อยากตายเราใช้อากาศร่วมกันทั้งคนและสัตว์พืชด้วยนั่นแหละ ก็เป็นอีกหนึ่งให้คิดเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของฐานะหรือว่ากรรมมันเป็นเรื่องที่เกิดเฉพาะบุคคลจริงๆคุณโยมอันนี้คุณโยมพี่อุทิศน้อมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรท่านใดจะถามอะไรก็ว่ากันมาคุณโยมที่ฟังอยู่ทาง FM 104.50 MHz เนี่ยเสียงที่คุณโยมได้ยินจากหลวงพี่อยู่นะตอนนี้นี่
เป็นการบันทึกเมื่อช่วงเย็นนะก็คือช่วง4โมงเย็น16นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็เป็นการทดลองออกอากาศก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกครั้งนึงเพราะว่ามีคุณโยมหลายท่านบอกว่าท่านช่วง5ทุ่มอ่ะไม่ไหวเอาไม่เป็นไรตามเหตุปัจจัย ตามมาด้วยการฝากการทำบุญนี้เราจะได้อานิสงส์เหมือนเราไปเองไหมครับหมายถึงว่าฝากปัจจัยหรือว่าฝากสิ่งของมาทำบุญใช่ไหมแล้วจะได้อานิสงส์เหมือนกับคนที่เขามาทำให้หรือเปล่า แหมเข้าคอ ขออภัย ไอ้ตัวนี้มีกล้ามกว่าหลวงพี่บินเข้าคอโดยตรง โอ้ยอ่ะการฝากกันทำบุญเราได้อานิสงส์มั้ย คำตอบคือได้ได้นะ เพราะอะไรนั่นคือ โอ้ยการที่คุณโยมนะ สักครู่นึงขออนุญาตโอ้โหเขาพุ่งเข้าผนังคอไปเลย เรียบร้อยเลยแสบคอเลย ในส่วนตรงนี้เนี่ยการฝากการทำบุญเราเป็นการน้อมโมทนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เรามีใจที่เป็นกุศลคนที่มาทำบุญเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าสื่อกลางในการทำท่านอาจจะไม่ว่าจะไปกราบหลวงปู่รูปนี้เอ้ยฉันฝากด้วยได้ครับพอไปถึงก็ถวายน้อมจิตน้อมใจรับพรจริงๆไม่จำเป็นจะต้องฟังพรจากปากแค่เห็นภาพแล้วก็เพื่อนบอกเอ้ยตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะแค่น้อมโมทนาสาธุบุญนั้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยได้เหมือนกันเพียงแต่เราไม่ว่างจริงแต่จิตของเราเนี่ยส่งไปแล้วเพราะฉะนั้นบุญจึงถึงพร้อมเป็นที่เรียบร้อยคุณโยมนิดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหลวงพี่ขอบอกคุณโยมก่อนน้องเอ้ยเสียบปลั๊กไฟก็ได้จ้ะมันจะได้สว่างเนาะก็ดังที่หลวงพี่ว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเราน้อมที่จะทำบุญได้บุญเหมือนกันเนาะมันผิดกับ มันจะไม่เหมือนกับคุณโยมจ้างกันใส่บาตรที่หลวงพี่ขาหนูก็ใส่บาตรทุกวันแต่หนูให้เพื่อนใส่ก็ร่วมบุญไปเอาแล้วไปโยมไม่ใส่มึงขี้เกียจตื่นจบเลยคำนี้หลวงพี่เช็คความรู้สึกทำไมจึงต้องเช็คความรู้สึกเพราะว่าหลวงพี่ต้องการเช็คกำลังใจอ๋อพอดีมันหนูติดภารกิจที่ก็ต้องไปสอบตอนเช้าอ่านหนังสือทุกวันเลยมันไม่มีแรงค่ะอันนี้ก็เลยอยากใส่บาตรตอนเช้าก็เลยฝากตรงนี้ให้กับเพื่อนๆอันนี้โอเคอันนี้เป็นเขาเรียกบุญเต็มร้อยไม่ใช่ข้ออ้างว่าหนูขี้เกียจตื่นถ้าคำว่าคือการคร้านเขาเรียกกำลังใจมันไม่เต็มที่แต่ปัจจัยส่งไปให้เพื่อนแล้วมันได้ส่วนแค่ปัจจัยในการร่วมบุญแต่มันไม่ได้การแม้จะโมทนาก็ตามเขาเรียกบุญได้ครึ่งนึงมันไม่เต็มร้อยไงถ้าเราเต็มที่เต็มร้อยอ๋อพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวคุณหลวงพี่แจ้งข่าวก่อนท่านใดที่เคยปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์คเชนสุนทโรตอนนี้พระอาจารย์คเชนเนี่ยท่านอาพาธเนาะอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีด้วยการที่ท่านตกจากที่สูงก็ทำให้กระดูกเชิงกรานของท่านนั้นหักตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีท่านก็บอกหลวงพี่มาหลวงพี่ก็เลยถามว่าท่านและพระอาจารย์ต้องการความสงบไหมก็อยากพักผ่อนท่านอาจารย์อยากพักผ่อนคุณโยมท่านใดที่อยู่ใกล้ๆก็รวมตัวกันเข้าไปเยี่ยมท่านได้ด้วยความเป็นห่วงพระอาจารย์กเชนท่านก็จะเป็นบัดดี้กับพระอาจารย์ภาสกรเวลาไปที่ไปก็สิงเหนือเสือใต้ไงเนาะก็
หลวงพี่ก็ฝากใจไปเยี่ยมท่านด้วยเดี๋ยวถ้าหลวงพี่เข้ากรุงเทพหลวงพี่ก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลยันฮีตอนแรกอาจารย์คอมาหลวงพี่อาจารย์เนี่ยท่านต้องเปลี่ยนเป็นชุดไม่ใช่เป็นจีวรนะท่านต้องใส่เป็นยูนิฟอร์มของโรงพยาบาลตรงนั้นหลวงพี่อาจารย์เนี่ยพอไปนอนตรงนั้นเนี่ยถ้าเห็นโลโก้ตัวนี้ทุกคนก็จะเข้าใจผิดว่าอาจารย์ไปเสริมอะไรหรือเปล่าอาจารย์ก็หาจะมาเสริมเลยนะเนี่ยยังพักอีกหลายเดือนเพราะว่ากระดูกท่านขยับตัวไม่ได้จะปวดพลิกตัวเนี่ยท่านบอกปวดมากหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะบอกที่โยมพี่หมอตู่ให้ไปถวายการรักษานิดนึงเพราะว่าต้องรอกายภาพบำบัดไงแล้วพี่หมอตูเนี่ยอย่างที่หลวงพี่บอกว่าท่านเป็นกูรูทางไคโรแพทิก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพาไปนิดนึง เขาเรียกเปลี่ยนเส้นเอ็นโยกย้ายบางจุด ด้วยมือเปล่าไม่เชื่อใช่ไหมเชื่อใหม่โดนกันมาแล้วอึ้งต่อมาเสือขาวโอ้สาธุครับน้องเสือขาวเนี่ยหรือว่าน้องออยก็เป็นอีกหนึ่งออฟโรดซึ่งโยมน้องเนี่ยน่ารักมากตอนที่หลวงพี่บวชก็จะมาร่วมคือหลวงพี่ชอบมองหน้าน้องเขาน่ารักดิอายุเยอะนะแต่ว่าขาวๆอวบๆหน้าเขาผู้ชายโอ้ยินดีนะ เป็นอีกหนึ่งท่านที่น่ารักนะ คุณโยมประภาบอกเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพระอาจารย์ราคาหลวงพี่อันนี้ไม่มั่นใจว่ามีท่านใดร่วมถวายและอย่างนึงคือว่า โรงพยาบาลยันฮีเนี่ยหลวงพี่ไม่แน่ใจนะว่าท่านอุปถัมภ์พระอาจารย์คเชนอยู่หรือเปล่าต้องถามพระอาจารย์หลวงพี่ไม่ได้ถามนะตรงนี้โยมพี่เจี๊ยบบอกว่าโรงพยาบาลที่ห่างจากที่ทำงานโยมพี่เจี๊ยบ2ป้ายรถเมล์เองค่ะหลวงพี่ไปเยี่ยมท่านได้เลยไปถามที่ไปถามท่านว่าเอามาหามาเยี่ยมพระอาจารย์คเชนท่านอยู่ห้องไหนเจ้าคะนั่นแหละ ก็บอกหลวงพี่ฝากเยี่ยมนั่นแหละก็ฝากไปบอกท่านนิดนึงว่าพอดีหลวงพี่เลียวท่านบอกว่าอาจารย์ต้องการพักก็เลยออกอากาศทางวิทยุว่าให้พวกโยมมาเยี่ยมท่านจะได้พักเยอะท่านน่ารักอาจารย์กระเจนคำตอบเนาะก็คืออานิสงส์ตรงนี้ได้เหมือนกันต่อมาหากเราจะถือศีลเท่าสงจะได้ไหมครับหลวงพี่227ข้อเพื่อเป็นการทดสอบตนว่าหากบวชแล้วไหวหรือไม่ไหวเป็นความคิดที่ดีมากโยมน่าสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวหลวงพี่ขอข้อนี้เอาไว้นั่งคุยกับเหล่าคณะสงฆ์ท่านใดที่อยากจะบวชเป็นพระลองก่อนไหมคุณโยมศีล227ข้อ นะแต่จริงๆหลวงพี่จะบอกนะว่าสงฆ์เนี่ยที่เรารู้กันคือศีลในการปฏิบัติมันคือ227 227ถูกไหมไม่ได้ใบหวยเด้อศีลเนี่ย227ข้อเป็นอันรู้กันแต่มันเป็นข้อศีลหยาบเข้าใจใช่ไหมข้อศีลหยาบก็คือเป็นหัวข้อใหญ่227แต่ถ้ามีแยกย่อยไปหมายถึงว่าไอ้ตัวขีดว่าจุด1จุด2จุด3เนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วศีล227เนี่ยมีทั้งหมดแยกย่อยในการที่เป็นกฎของสงฆ์เกือบ 2,000 ข้อไม่ใช่227หรอกแต่ให้รับรู้กันว่าหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยมี227แต่ถ้าแยกเป็นจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยมันเกือบ 2,000 ข้อเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่าการเป็นสงฆ์ไม่ใช่ง่ายนะ เพราะนั้นวันต่อวันเนี่ยต้องปรงอาบัติแล้วก็ต้องมานั่งดูข้อปฏิบัติมันใช่ไหมมันถูกไหมไม่ใช่ปานาเขาห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าห้าฆ่านอกวัดก็ไม่เป็นไร มันไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่คือการฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีทั้งเจตนาไม่เจตนาเผลอไผทั้งหมดทั้งมวลมันมีข้อของมันหมดเขาเรียกแยกย่อยออกไปเห็นไหม
คือจากไอ้ศีล5ข้อที่คุณโยมถือไว้มันมีแยกย่อยอีกศีล5ข้อแยกเอาไว้จริงๆเนี่ยมันเกือบ70ข้อถ้าเอาไว้จริงๆนะเออเห็นไหมมันมีอย่างนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเออความคิดนี้ดีมากเลยเนาะจะบวชใช่ไหมลองก่อนลองก่อนอืมอ่ะเห็นด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากรับไว้พิจารณานี่อย่างเงี้ยอย่างนี้คุณโยมได้บุญนะหมายถึงว่าแม้กระทั่งคำถามทุกท่านเนี่ยและหลวงพี่ตอบออกไปได้บุญหมดเลยเพราะว่าเป็นมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่ทำให้วงกว้างได้รับรู้ด้วยแล้วก็ได้คิดตามแต่นี่คือความคิดเห็นของพระเพียงหนึ่งรูปหลวงพี่ถึงได้บอกว่าใช้หลักกาลามสูตรเวลาเรารับฟังเรื่องหนึ่งเรื่องใดมันจึงทำให้เรานั้นจะเกิดปัญญามากขึ้นหลวงพี่เองนั้นที่ตอบคำถามได้เพราะว่า 1. เกิดจากการฝึกฝน 2. เกิดจากประสบการณ์ส่วนตน 3. เกิดจากที่ในการเรียนรู้จากพ่อแม่ครูอาจารย์อีกมากมายหลวงพี่ถือว่าหลวงพี่ก็ตะเวนกราบครูบาอาจารย์เกือบทั่วประเทศเยอะเหมือนกันมาหลายๆท่านที่ประสบพบเจอก็เท่าที่รับฟังได้พูดคุยก็หลายๆท่านก็เช่นกันกับหลวงพี่เนาะคุณโยมภาวะจะได้ไปเยี่ยมค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลไปเลยนั่นแหละก็ฝากบอกพระอาจารย์กระเชนด้วยหลวงพี่เดียวท่านอยากให้พระอาจารย์อยู่เงียบๆหนูก็เลยมาเยี่ยมตอนนี้เดี๋ยวน่าจะอีกประมาณสัก50คนเตรียมมาเยี่ยมครับ เดี๋ยวอาจารย์จะคอมานี่ไปพูดซะอย่างนั้นแล้วหลวงพี่อ่ะกับหลวงพี่พัทธกรคล้ายๆกันชอบแย่ท่าน ต่อมาท่านคะกรณีเพื่อนลูกไปทำแท้ง เราจะมีคำแนะนำให้เขาอย่างไรดีคะซึ่งเขาทำไปแล้วนะเจ้าคะขอบคุณค่ะโอ้ทำไปแล้วจะมีคำแนะนำอะไรโยม มันทำไปแล้วถ้ามันยังไม่ทำเนี่ยค่อยมี อันนี้พอมันทำแท้งไปแล้วเนี่ยก็ต้องรับตามสภาพคุณโยมจำไว้นะหนึ่งชีวิตที่จะเกิดมาเราไม่รู้หรอกว่าเด็กคนนั้นในอนาคตจะเป็นใครถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้กระทำความชั่วเออก็ดูแล้วก็สมควรแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าเด็กคนนั้นเมื่อโตขึ้นมาเป็นเด็กผู้ชายแล้วบวชเรียนขึ้นมาเป็นถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกวันนี้ซวยเลยนะพ่อแม่คนนั้นซวยเลยนะคู่นั้นเนี่ยและถ้าเด็กคนนั้นโตขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศหรือเอาแค่ผู้ปกครองท้องถิ่นเป็นในอำเภอเป็นผู้ว่าหรือว่าเป็นอบต.ที่มีความเที่ยงธรรมกับพี่น้องประชาชนในเขตของซวยเลยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าเรากำลังขาดกำลังสำคัญของคนที่มีบุญบารมีอันชอบธรรมนี่แหละมันจึงตรงเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวหลวงพี่จึงไม่เคยแนะนำให้ใครเนี่ยที่จะต้องมาทำอะไรประเภทนี้มันก็หนึ่งชีวิตนะคุณโยมอย่างที่หลวงพี่เคยบอกว่าไม่มีใครอยากตายหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำไปแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณโยมต้องทำต่อไปก็คือก้มหน้าการทำความดีและอย่าผิดซ้ำสองอย่าคุณแม่ไปเตือนแล้วการว่าเพื่อนลูกเนี่ยอย่าได้ทำผิดซ้ำสองเพราะครั้งนี้ไม่มีใครห้ามเธอทันแต่ครั้งต่อไปพระท่านบอกว่าจงอย่าทำผิดครั้งที่สองครั้งแรกอาจจะใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็สามารถทำได้แต่กรรมยังต้องส่งผลอยู่นะแต่ถ้าทำครั้งที่สองเขาเรียกว่าไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วเขาเรียกว่าความเคยชินหรือสันดานนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่หลวงพี่พูดไปมันเป็นเหตุให้คิดแล้วก็ให้ทำกระทำในสิ่งที่ดีกระทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเนาะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็เลยต้องฝากเอาไว้นะตรงนี้อย่าไปทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าประมาทกับชีวิตตนเพราะหนุ่มสาวสมัยนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ฟังใครมันเป็นธรรมชาติของคนนะไม่มีใครชอบให้ใครมาสอนใครนี่แหละแล้วใครเล่าจะสอนใครได้ถ้าไม่มีใครสอนเอาล่ะก็ได้เวลาพอสมควรเนาะนะตรงนี้เดี๋ยว
หลวงพี่ก็คงให้พรแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณโยมถ้ามีโอกาสก็ไปกรวดน้ำนิดนึงเพราะการกรวดน้ำหมายถึงว่าคุณโยมนั้นไม่ได้ให้เฉพาะตัวเราแต่คุณโยมกำลังให้ทุกๆสรรพสิ่งสรรพวิญญาณที่คุณโยมต้องการจะให้พระเดชพระคุณพระราชพรหมยานั้นท่านได้บอกว่าเวลาเราใส่บาตรหรือว่าเราจะโมทนาอะไรก็แล้วแต่เราจะนึกถึงเฉพาะญาติของเราเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันยังมีที่ไม่ใช่ญาติเราแล้วรออยู่รอว่าเมื่อไหร่จะกล่าวว่าและสัมภเวสีรวมถึงสัพพะวิญญาณทั้งหลายทั้งมวลมารับอานิสงส์ผลบุญตรงนี้ด้วยพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะดีใจมากคุณโยมจำไว้ของฟรีไม่มีในโลกเหมือนกับที่หลวงพี่ชักชวนว่าอ่ะเรามาร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีชวนผีปฏิบัติธรรมอันนี้เริ่มมืดแล้วเห็นไหมกล้องนี้มืดกล้องนี้สว่างแต่ตอนนี้เป็นกูแต่วันจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพี่ติดไฟหมดแล้วทุกคนก็จะนั่งก็จะสว่างตามเหตุเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรานั่งพร้อมๆกันแล้วตอนนี้ก็กุฏิพระทั้งนั้นไม่ต้องห่วงคราวนี้เมื่อเราโมทนาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ให้รับเอาไว้ว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองอ่ะขออนุญาตนั่งให้พรเปลี่ยนท่านั่งให้มันดีหน่อยเอารับพรเด้อสุดท้ายแล้วเพราะเดี๋ยวอันนี้ท้ายที่สุดก็ท่านจะเอาอันนี้ไปออกอากาศอีกทีไปทำสัมพันธ์อีกทีพรุ่งนี้เวลาเดิม16นาฬิกาถึง18นาฬิกาหลวงพี่ก็จะจัดอาจจะเปลี่ยนที่จัดรายการเพราะฉะนั้นตอนนี้หลวงพี่จัดในส่วนของวันนี้ก่อนเฉพาะกิจเตรียมตัวไม่ทันเลยเพราะไม่งั้นจะมีอะไรมากมายที่มาตั้งอยู่ตรงนี้ อ้าวรับพรเด้อ ทั้งหมดทั้งมวลก็มารับพรพร้อมๆกันสัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวาติโตสัพพเวอารามติกันโตนิพุตโตจตุวาภวังสัพพิทิโยทิวาชันตุสาภโรโควินาสตุมาเตภาววันตรายโยสุขีทิขายุโกภาวะภิวาทานะสิริสานิจังยุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังเอาสาธุสาธุสาธุแล้วเจอกันเนาะในวันพรุ่งนี้ก่อนเวลา2นาทีไม่เป็นไรอ่ะแล้วเจอกันเจริญพรโมทนาสาธุเด้อแมวอยู่เนาะตรงนั้น
ไหมหืมเออไปที่กุฏิเนาะอืมไปทำไมหนูครับ